อวัยวะตัวนี้เป็นอวัยวะที่สำคัญแล้วผมเองเนี่ยเคยที่จะแบบไม่เข้ามาเกี่ยวข้องตัวอวัยวะตัวนี้เพราะหนึ่งคือเรารู้จักเขาน้อยแล้วก็ที่สำคัญคืออวัยวะตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยมียาในการดูแลและอาหารเสริมเป็นสิ่งค่อนข้างต้องห้ามข้ออะไรหรอเพราะว่ามันเป็นอวัยวะที่เขาเรียกว่าเรียกว่ามันเสื่อมแล้วเนี่ยมันจะฟื้นไม่ค่อยได้คือมันตายไปเลยนะครับท่านมาดูเหตุผลทำไมและวันนี้เราจะมีวิธีการฟื้นฟูยังไงที่ปลอดภัยด้วยวิธีแห่งธรรมชาติมารู้จักก่อนนะครับว่าไตคืออะไรนะครับหลายคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้นะฮะไตก็เป็นอวัยวะตัวหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายถั่วนะครับก็รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะฮะเราก็เห็นกันอยู่นะครับก็จะอยู่ที่ตรงไหนก็คือจะอยู่ที่สองข้างเขาบอกว่าอยู่สองข้างข้างชายโครงแล้วก็อยู่ทางด้านหลังนะครับก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ของคนเรานั่นเองแล้วก็จุดตรงนี้เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเวลามวยอ่ะมีบางทีเนาะนักมวยโดนตีเข่าอะไรเงี้ยไตมีปัญหาได้นะครับแล้วก็คนที่ไปอุบัติเหตุอ่ะไตมีปัญหาเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังกระแทกแล้วคนที่ปวดหลังเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่กล้ามเนื้อหรืออะไรก็เป็นที่ไตได้นะครับดังนั้นอวัยวะนี้บอบบางแล้วอยู่ที่ใต้ชายโครงของเรานะครับแล้วของเขาเนี่ยจะไตเนี่ยจะมีหน้าที่ในการฟอกของเสียนะครับแล้วก็ปล่อยเป็นปัสสาวะทุกวันนี้ที่เราฉี่กันทุกวันเนี่ยมันก็คือการกรองโดยหน้าที่ของไตนั่นเองนะครับก็จะมาเปิดที่กระเพาะปัสสาวะนะครับแล้วก็แต่ละข้าจะมีหน่วยนี่ลึกลงไปอีกระดับนึงนะครับในไตเราจะมีหน่วยไตเนี่ยที่จะมีหน้าที่เหมือนเครื่องกรองน้ำอ่ะนึกถึงเครื่องกรองน้ำมันก็จะมีชั้นของหินกรวดหินทรายแล้วก็มีฐานอะไรเงี้ยที่จะดูดซับนู่นนี่นั่นหน่วยไตก็จะมีการกรองเหมือนเป็นเครื่องกรองน้ำแล้วก็เอาตัวของเสียเนี่ยออกมาเป็นปัสนาปัสสาวะสีเหลืองๆนะครับแล้วเลือดดีๆของดีๆก็จะไหลกลับเข้าไปยังเลือดเอาไปใช้ต่อนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดมัน1ล้านหน่วยคือเริ่มต้นทุกคนรวยเลยทุกคนมาในเติบมาเนี่ยทุกคนรวยคือมีคนละ1ล้านหน่วยมันมีเงิน1ล้านบาทแต่ถ้าใครดูแลไม่ดีมันก็จะเหลือ900,000 800,000 700,000อะไรแบบนี้ใช่แล้วถ้าเกิดมันต่ำลงไปเหลือสัก100,000ก็ไม่พอที่จะอยู่ในชีวิตนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยก็ต้องดูแลไตนะครับอ่ะนี่เรารู้พื้นฐานแล้วนะครับแล้วหน้าที่ของไตอะไรเมื่อกี้ก็จริงๆมันไม่ได้แค่กองของเสียนะหน้าที่หลักเขาก็คือกองของเสียใช่ไหมครับแต่ว่ามันยังมีเรื่องของสมดุลน้ำด้วยเวลาเอาน้ำเข้าเวลาเราดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยน้ำเกินก็ฉี่ออกนะครับถ้าน้ำขาดมันก็จะไม่ค่อยฉี่นะครับแล้วก็พวกเอ็กโทไรท์พวกสารละลายที่อยู่เป็นพวกเกลือแร่ต่างๆในร่างกายแล้วก็สมดุลเกลือแร่ต่างๆด้วยเพราะว่าเกลือแร่ก็ต้องควรที่จะมีปริมาณที่เหมาะสมถ้ามากเกินก็เป็นโรคถ้าน้อยเกินก็เป็นโรคเช่นกันนะครับถัดมาก็คือเรื่องของความเป็นกรดด่างคือเลือดของคนเราเนี่ยควรที่จะเป็นด่างนิดๆถ้าเลือดเป็นกรดมากๆก็จะเป็นมะเร็งบางอวัยวะก็จะไม่ทำงานนะครับดังนั้นเนี่ยตัวไตก็จะช่วยควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างตรงนี้แล้วก็พอมีคนปัสสาวะนะครับก็คือถ้าเราเองอย่างเงี้ยที่เราบอกกินน้ำเยอะก็จะฉี่บ่อยก็จะจางถ้าเราเองนะครับดื่มน้ำมันก็จะออกเป็นแดงๆส้มๆนะครับอันนี้ก็เรียกว่าน้ำขัดน้ำนะครับกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าอวัยวะนี้ก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยและช่วยแอคทีเวตวิตามินดีด้วยนะที่เกี่ยวกับวิตามินดีก็เกี่ยวกับพวกกระดูกนะแล้วก็ช่วยเรื่องสมดุลต่างๆป้องกันมะเร็งนะครับควบคุมความดันโลหิตด้วยทำไมเดี๋ยวมาดูกันแล้วตัวความดันโลหิตเนี่ยเป็นตัวที่น่ากลัวมากๆที่ทำให้เราเองบางคนต้องเสียไตไปนะครับบางคนอาจจะไม่นึกอ่ะมาดูกันนะครับนี่ข่าวเลยนะครับโรคไตนะครับบางคนอาจจะถอยกลับก่อนเราจำเบาหวานได้ไหมที่เราเทรนนิ่งวิดีโอเบาหวานนะครับเบาหวานในเมืองไทยเนี่ยคนกี่ล้านครับที่เป็นครับ 3.5 ล้านในปีที่แล้วออกข่าวคึกโครมไตครับ8ล้านครับนี่ครับพุ่ง8ล้านคนคือผมก็ตอนแรกผมเองอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยต้องบอกว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดเรื่องไตเยอะจังเลยแล้วมีสารบางสารอาหารเสริมสมุนไพรของตัวก็พูดเรื่องไตเนี่ยผมก็แล้วพอทีมงานเราบางคนเนี่ยมีคนกินตัวของสารบุคไคเดนแล้วช่วยเรื่องไตดีมีไหมครับมีไหมผมก็แบบทำไมแล้วมาขอไปแนะนำโปรโมทปรากฏว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็มีลูกค้าเยอะมากเลยผมก็ว่าเอ๊ะทำไมพอมาเสิร์ชอ๋อเพราะปริมาณผู้ป่วยมันมากกว่าเบาหวาน3เกือบ3เท่านี่เองเบาหวาน3ล้านนี่8ล้านนี่ตอนนี้ 8.8 นะครับเยอะไหมเยอะ
คนไทยมีเท่าไหร่เกือบ70 ล้านคนนะครับแต่8 ล้านคนนี่ไม่ใช่มีแค่นี้นะครับผู้จัดการนะครับตอนนี้ก็คือปีเท่าไหร่ปี2558นะครับก็อยู่ที่8ล้านปีที่แล้วนะครับ8ล้านคนนี่คือไตเรื้อรังนะครับไตเรื้อรังคือเป็นเลื่อยเป็นไม่หายนะฮะถัดมาก็คือเนี่ยของสสเลยนะครับก็พุ่งเลยนะครับเขตก็เรื่องของการกินนั่นแหละแล้วก็นี่ก็ลงกรุงเทพธุรกิจก็ตอนนี้เมืองไทยนะครับได้ติดท็อปฮิตของอาเซียนเลยไม่ใช่เรื่องการทำงานนะฮะไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันกีฬาเหมือนน้องเมย์ที่จะไปตีชนะที่1นะฮะเมืองไทยเนี่ยพี่ไทยเราติดท็อปของอาเซียนครับใน10ประเทศเราอันดับ3นะครับเป็นโรคไตเนาะเยอะมั้ยแปลว่าคนไทยแปลว่าเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงไปดูกันคาดว่าจะต้องเป็นประเทศที่กินเค็มอ่ะนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะครับดังนั้นวันนี้โอกาสที่เราช่วยคนเนี่ยช่วยได้มากมั้ยครับช่วยได้มากนะดังนั้นใครจะบอกว่าอุมิของเราเนี่ยจะช่วยคนที่เป็นโรคด้านนี้ได้มั้ยเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าทํายังไงนะครับได้แน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าโอ้โหโอกาสที่เราจะดูแลคนเหล่านี้อีกเยอะทีเดียวนะครับนี่คราวนี้สถิตินะครับตอนนี้ของทางสสส.บอกว่าตายวันละ108โอ้ 100% 70ล้านคนเป็นไต 17.5 คือประมาณเกือบ1ใน5เลยอ่ะนี่ในห้องเนี่ยมีอยู่กี่คน40คนก็เป็นประมาณสัก 3-4 คนเราไม่เราไม่เป็นเพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพนะครับเราไม่ได้เป็นคนที่ป่วยแน่นอนนะครับดังนั้นตัวของนะครับคนที่เข้าใจบางคนบอกว่าโรคไตเป็นเรื่องที่เล็กๆนะครับแล้วไม่น่าสนใจนะครับให้สนใจได้ครับมะเร็งเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกมาดูกันแต่ไตเนี่ยอันดับสองครับคือถ้าเกิดเอามะเร็งเนี่ยมารวมกันเนี่ยอันดับหนึ่งครับเพราะมันมีมะเร็งแต่ละจุดเนาะมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมมะเร็งนู้นแต่ถ้าเป็นไตระยะสุดท้ายเนี่ยอันดับสองชนะลำไส้ชนะมะเร็งเต้านมชนะต่อมลูกหมากชนะหมดเลยแพ้แค่ปอดอย่างเดียวเองนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยโอกาสของเสียชีวิตของโรคของคนเป็นโรคไตเนี่ยเกือบเท่าเคียงมะเร็งเลยนะงั้นตลาดหรือคนที่มีปัญหาตรงนี้ใหญ่ไหมครับใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่สุดลูกหูลูกตาเลยอ่ะใหญ่แบบเวิ้งว้างแบบใหญ่มากนะตอนแรกผมมองว่าเบาหวานนี่ใหญ่แล้วโอ้ไตนี้แบบมหาศาลนะครับดังนั้นเราจะต้องมารู้นะครับเคล็ดลับนะครับในการที่จะให้คำแนะนำนะครับผู้ที่เป็นด้านนี้นะครับดังนั้นเราจะต้องรู้ของสัญญาณก่อนนะครับแล้วเรามาเช็คทำเช็คลิสต์กันว่าวันนี้เรามีความเสี่ยงการเป็นโรคไตหรือยังนะครับข้อที่หนึ่งครับปัสสาวะขัดปัสสาวะลำบากคราวนี้นี่ครับเคยมีประสบการณ์ขัดเขาเรียกว่าปัสสาวะขัดบ้างมีไหมมีนะครับเอาคุณเก๋ค่อยๆดื่มน้ำไหมถ้าไม่ค่อยดื่มน้ำก็จะมีปัญหาตรงนี้นะครับถ้าปัสสาวะขัดปัสสาวะลำบากเนี่ยคือแบบฉี่น้อยก็มีโอกาสเป็นนะครับแต่ว่าข้อเดียวไม่ใช่นะข้อที่สองครับคือปัสสาวะขัดบางคนปัสสาวะกลับเป็นบ่อยปัสสาวะตอนกลางคืนดังนั้นบางคนเป็นเบาหวานไปเช็คเบาหวานน้ำตาลปกตินั้นเป็นให้ไปเช็คต่อเลยไปเช็คที่ไตเลยครับเพราะว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของไตก็จะมีโอกาสนะครับปัสสาวะบ่อยอันที่สามครับก็คือเรื่องของขุ่นผิดปกติเห็นตัวของคุณเก๋แล้วว่าอันนั้นน่ากลัวมากเลยนะครับคือคุณเป็นปกติสีออกแดงๆเหลืองๆเข้มหรือเป็นสีน้ำล้างเนื้อก็คือออกแดงๆเหมือนเอาเนื้อมาล้างอ่ะแล้วมันก็ออกเป็นแบบสีออกอย่างนั้นเพราะว่ามีเลือดออกหรือเป็นปัสสาวะออกเป็นเลือดเลยถ้าแบบนี้ไม่ต้องห่วงครับไตมีปัญหาแน่นอนนะครับเป็นฟองมากใครเคยฉี่เป็นฟองมากครับไม่มีเลยหรอรู้หรือว่าไม่เคยดูบางคนบอกพี่ปกติแบบไม่ปกติยังไงเดี๋ยวมาดูกันเป็นวิธีมีรูปไหมเลยปัสสาวะเป็นฟองมากเนี่ยเขาบอกว่าถ้าฉี่แล้วปวดชักโครกหรือลาดน้ำขันสองขันแล้วยังมีฟองลอยฟ่องอยู่เป็นไตเขาเรียกว่าปัสสาวะฟองมากแบบล้างไม่ออกเหมือนมีผงซักฟอกอยู่อ่ะเหมือนผงซักฟอกอยู่อ่ะมันคือมันฟูฟ่องตลอดเลยแต่ถ้าเกิดว่าฉี่แล้วลาดน้ำแล้วมันหายไปปกตินะครับดังนั้นต้องดูนะครับดังนั้นโอกาสที่เป็นปัสสาวะฟองมากและล้างไม่ออกเนี่ยก็เช็คได้เพราะมันมีเขาเรียกว่าโปรตีนหลุดรั่วปริมาณสูงมากจนเหมือนซักฟอกอ่ะคือล้างไม่ออกง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีฉี่เยอะลาดน้ำขันหนึ่งหรือกดชักโครกแล้วมันหาย
อย่ากังวลคราวนี้อาการบวมครับบวมดวงตาบวมรอบดวงตาบวมบวมหน้าบวมขาบวมก็เป็นไตบวมเพราะมันมีน้ำข้างนิดๆพี่ละมุนบวมคือบวมในที่นี้คือมันบวมบวมขดๆได้เช่นเท้าบวมแล้วก็ยุบเท้าบวมคือตื่นมาเท้าบวมเพราะตอนคืนเนี่ยน้ำมันไหลไปอะไรโอเคเท้าลัดนะทุกคนจ้องไปที่ขาผมว่าขาผมบวมหรือเปล่าขาผมปกตินะครับก็ดูง่ายๆว่าขาบวมคือเราตื่นเรานอนแล้วมันก็บวมนะครับพอเราเดินไปกลางวันกลางวันแล้วมันก็หดอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนคืนเรานอนแล้วมันน้ำมันจะไปคั่งเพราะว่าคนที่เป็นไตก็คือมันไม่เป็นปัสสาวะคือขับน้ำออกไม่ได้มันก็เลยคั่งในเลือดมันก็เลยไปไหลไปตรงจุดต่างๆนะครับก็มันก็ไหลไปตามแรงโน้มถ่วงโลกก็เลยไปที่เท้าบ้างขาบ้างนะครับถ้าเกิดนอนเนี่ยมันก็ไหลไปทั่วเลยนะครับดังนั้นจุดที่สำคัญคือว่าวันนี้เนี่ยสังเกตได้นะครับหน้าบวมหน้าหดขาบวมขาหดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องไตใช้หลังนะครับปวดเอวบ่อยๆอาจจะเป็นไตได้นะครับอ่ะดังนั้นความดันโลหิตสูงด้วยถ้าความดันไม่ลงเลยกินยาความดันก็ไม่ลงไตนะครับเพราะว่าไอ้พวกหน่วยกรองในไตเนี่ยมันไม่ทำงานนะครับยืดหยุ่นไม่ค่อยยืดหยุ่นก็กลายเป็นทำให้เกิดความดันคือหลอดเลือดแข็งนั่นเองนะครับอ่ะ7สาเหตุโรคไตนะครับขอไปเร็วนะครับความดันโลหิตสูงนะครับเบาหวานนะครับนิ่วในไตนะครับโรคเกาต์นะครับอาหารต่างๆรสเค็มกรรมพันธุ์แล้วก็กินยานานๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงลึกนะครับในเรื่องของเบาหวานและความดันนะครับส่วนเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าในเลือดเรามีพวกสารพิษเยอะๆนะครับแล้วความดันสูงเป็นเบาหวานโรคนี้ไตจะตามมาเป็นเพื่อนนะมันจะมาตอนหลังนะครับอ่ะดังนั้นจุดที่สำคัญคือวันนี้เนี่ยเรามารู้จักโรคของกลุ่มไตนิดนึงนะครับแต่ว่าผมขอแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกประเภทให้หมอรักษาดีมากเขาช่วยได้แล้วก็เข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะมีขั้นตอนในการดูแลนะครับเช่นกลุ่มความผิดปกติของการปัสสาวะนะครับก็หรือเป็นโรคไตบวมน้ำนะครับอาจจะกินยาขับปัสสาวะอะไรแบบนี้ก็ดีขึ้นนะครับหรือแต่อักเสบก็อาจจะเกิดการอักเสบเพื่อกินยาปฏิชีวนะนะครับช่วยต้านการอักเสบหรือไตวายเฉียบพลันอันนี้ก็เขาก็จะดูแลแล้วก็มันจะกลับมาฟื้นได้ไตวายเฉียบพลันเนี่ยพอเป็นปุ๊บแล้วถ้าเกิดดูแลดีก็จะฟื้นกลับมาทำงานปกติใหม่แต่ว่ามันจะมีรูปแบบนึงคือไตเรื้อรังคือเป็นแล้วจะเสื่อมถดถอยคือไม่มีทางที่จะกลับมาง่ายนะครับคือภาวะที่เสื่อมแบบค่อยเป็นค่อยไปคือค่อยๆเสื่อมผ่อนทรงไปนะครับเสื่อมผ่อนทรงนะครับด้วยอัตราการกรองเสียจะลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วยิ่งอายุยิ่งมากก็จะยิ่งเสื่อมจนกระทั่งมันไม่ทำงานแล้วเรามาดูนะครับระยะต่างๆดีกว่านะครับซึ่งมันเป็นสาเหตุที่สำคัญมากนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการดูแลหลายคนมาถามเราบางทีเราตอบไม่ถูกนะครับเราต้องรู้จักคือเราเรียนเบาหวานนะครับแล้วก็รู้ใช่ไหมครับว่าต้องดูตัวเลขค่าน้ำตาลน้ำตาลสะสมเป็น HIV ก็ดูค่า CD4 ก็จะแบ่งเป็นกี่ระยะครับ4ระยะนะครับจำได้แต่ของไตเนี่ยมี5ระยะครับโดยที่ดูค่าอะไรเขาเรียกว่า GFR เดี๋ยวไปดูกันว่าค่านี้คืออะไรเอาจำตัวเลขก่อนถ้าเกิดว่ามีคนที่มาถามท่านว่าเนี่ยผมมีค่าเท่านี้ผมอยู่ในระยะไหนนะครับเขามันจะมีค่า GFR นะครับถ้ามากกว่า90คือระยะที่1คือไตหรือว่าไตเริ่มเสื่อมมีโปรตีนหลุดรั่วในปัสสาวะเล็กน้อยนะครับเรียกว่าเป็นระยะที่1คือเริ่มต้นระยะที่2นะครับเขาเรียกว่าระยะเริ่มถูกทำลายโดยอัตราการกรองของไตจะลดลงเล็กน้อยจะอยู่ค่าประมาณช่วง60ถึง90ถ้าตัวเลข GFR นี้นะครับอยู่ที่30-60เป็นเรื่องไตเสื่อมแล้วนะครับอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นระยะ4คือ15-30นี่เขาเรียกว่าไตเริ่มวายและระยะสุดท้ายขั้นสูงสุดนั่นก็คือไตวายระยะสุดท้ายก็คือต่ำกว่า15นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้อย่างแฟนของพี่หญิงค่า GFR ตอนที่เริ่มต้นมารู้จักเอเจลตอนนั้นเท่าไหร่ครับจำได้ไหมครับประมาณ15ก็แปลว่าระยะสุดท้ายมาเจอพี่ดีนะครับพอเราอยู่ระยะสุดท้ายก็จะมีวิธีการรักษาพีไม่กี่แบบก็คือต้องฟอกไตหรือไม่ก็ล้างไตผ่านหน้าท้องนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องนี้ด้วยมีอยู่3วิธีเองก็คือ1ล้างไตหน้าท้องฟอกไตแล้วก็เปลี่ยนไตนะครับซึ่งทางพี่หญิงก็เลือกล้างหน้าท้องนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็มีค่าตัวนี้เรียกว่าครีเอทีนคือเราจะได้ยินส่งบ่อยมีอยู่2ค่าที่ได้ยินบ่อยก็คือครีเอทีนีนเนี่ยถ้าเราได้เป็นตัวเลขนี้นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิด
1ต่ำกว่า 1.2 คือยังดีอยู่ปกติแต่ถ้าเกิดว่า 1.2 แล้วเราจะถือเป็นระยะประมาณ2เหมือนกันคือเราดูค่า2ได้2ค่านะครับเช่นเคเทนิน 1.2 จะอยู่ประมาณระยะ2ถ้าเกิดเคเทนิน 1.8 ก็ตีเป็นประมาณ3ถ้าเกิดว่า 3.6 ก็อยู่ประมาณระยะ4ถ้ามากกว่านี้ก็5เลยจำง่ายมั้ยฮะจำง่ายมั้ยฮะมันมี2ค่านะครับ GFR นะครับอยู่ที่90ตั้งแต่15สูงถึง90นะครับถ้าสูงกว่านี้ได้นะครับถ้าสูงกว่า90เข้าไปก็อาจจะเป็นระยะศูนย์คือปกตินะครับแต่ว่าเคียร์ทนีก็จะดูเทียบเคียงได้ปกติคุณหมอก็จะจอดทั้ง2ค่านะครับทั้ง2ค่าตามทันไหมฮะตามทันนะครับอันนี้สามค่าไตจริงๆมันมีตัวหนึ่งคือตัวบัน BUN นะฮะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูละเอียดนะครับเดี๋ยวมาดูกันให้จำง่ายๆแล้วกันถ้าเคียร์ทนีเนี่ยค่าต้องน้อยยิ่งน้อยยิ่งยิ่งน้อยยิ่งนะครับถ้าเกิน 1.5 ก็เริ่มเข้าระยะ4เริ่ม5แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับดังนั้นเคเทนินถ้าเราถามเขานะครับว่าถ้าแปลเป็นไทยเราจะมักว่าเป็นค่าของเสียค่าของเสียไตเท่าไหร่นะครับเอาพูดแบบชาวบ้านแต่ตัวแบบ GFR คือเรียกว่าค่าการทำงานของไตถ้าแปลเป็นไทยนะครับถ้าค่าการทำงานของไตยิ่งมากยิ่งนะครับซึ่งเราจำง่ายๆเวลาเราคุยเนี่ยเราไม่ต้องไปแบบตามสเตตอะไรแบบให้มันวุ่นวายตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าเคเทนินยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับตัว GFR เนี่ยยิ่งมากยิ่งดีนะครับแล้วก็จะมีค่าบาน BUN เนี่ยยิ่งน้อยก็ยิ่งดีนะครับอยู่ช่วงคนช่วงแรงนี้นะครับเอามาดูคำนิยามดีกว่างงคำนิยามของเคเทนินนะครับก็คือค่าวัดการทำของไตที่เกิดการใช้มันเกิดจากกล้ามเนื้อที่เราทำงานแล้วโดนสลายไปทุกวันแล้วก็จะถูกขับออกทางไตถ้าไตทำงานผิดปกติการจำเขาเรียกว่าการจำกัดไม่จำกำจัดนะฮะค่าเคเทนินจะลดลงทำให้เคเทนินในเลือดสูงแปลว่าไตเป็นการวัดทางอ้อมว่าไตมันพร่องแต่งั้นค่าเคเทนินเนี่ยยิ่งน้อยยิ่งดีครับค่า GFR ยิ่งมากยิ่งดีนะครับก็เป็นการวัดปริมาณเลือดที่ไหลผ่านกรองของแอสหน่วยของไตนะครับถ้าเกิดว่าผ่านแล้วมันกรองได้ดีก็ตัวเลขเหมือนกับไตทำงานดีนั่นเองนะครับการคำนวณที่ยากมากเราจะต้องมีแบบการคำนวณจะยากมากจะต้องมีเว็บไซต์อ่ะนะครับเพราะมันจะมีการคำนวณเรื่องของเผ่าพันธุ์อายุเพศอะไรด้วยนะเดี๋ยวไม่ลงลึกละกันนะครับเอาเป็นว่าเราถามหมอเขาตรวจมาที่ร้อยเราถามคนที่มาถามปรึกษาเราก็เพียงแค่ให้รู้ว่าเขาอยู่ในระยะไหนจะได้รู้ว่าต้องแนะนำกินตัวไหนขนาดไหนนั่นเองนะครับและค่าตัวของ BUN ก็วัดอย่างหยาบเขาบอกว่าเป็นการวัดสภาวะของไตอย่างหยาบนะครับเป็นตัววัดอีกค่าหนึ่งเสริมแล้วกันนะครับว่าเสริมของการตรวจตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีเกี่ยวข้องกับตับด้วยดังนั้นสิ่งที่สำคัญนะครับที่เราจะคุยกันบ่อยๆเนี่ยแล้วเป็นเคสที่เขาคุยกับเราบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็น2ค่านี้นะครับเคเทนินแล้วก็ค่า GFR นะครับนี่คือสูตรผมไม่ลงลึกแล้วกันสูตรคำนวณเคเทนินนะครับแล้วก็คำนวณ GFR มันวุ่นวายมากนะครับก็เอาไว้ว่าให้เป็นหน้าที่ของคุณหมอเขาบอกตัวเลขมาก็พอนะครับซึ่งให้เห็นแล้วก็ชื่อเป็นข้าอุบัติการณ์ในประเทศไทยนะครับคนที่เป็นไตจะอยู่ในระยะ3มากที่สุดตามกราฟนี้เองนะครับแต่ว่าคนที่จะชอบมาหาอะไรดูแลตัวเองมักมาเป็นระยะ4เลยต้องในแกรฟมา4มา5เพราะระยะ3จะยังเฉยๆอยู่ยังเดินได้เหินดีกินสะดวกพอเป็นเรื่องของไตระยะ4 5ปุ๊บกินก็ไม่ค่อยได้อ่อนแรงเพียไม่มีแรงนอนอยู่บนเตียงทั้งงาทั้งงาอะไรเงี้ยก็คือถ้าไม่เกิดภาวะทางร่างกายเขาจะไม่ออกมาหาทางออกนะครับดังนั้นวันนี้ไม่ต้องห่วงครับเราก็ต้องเจอกลุ่มเหล่านี้มากนะครับแต่กลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มที่เจอมากที่สุดนะครับในกระสีนี้แล้วก็สาเหตุของการเป็นโรคไตเรื้อรังหรือเป็นโรคไตเสื่อมนี้นี่ก็เกิดจากเบาหวานอันดับ 50% เลยคนกินเบาหวาน5ปี10ปีก็จะปิดเพิ่มอีกโรคหนึ่งไตนะครับแล้วก็อันดับ2คือโรคความดันโลหิตสูงครับใช่ครับก็เดี๋ยวจะมาบอกว่าทำไมมันถึงเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นพวกอักเสบด้วยหลายจะเกิดจากการอักเสบหรือพวกเชื้อโรคหรืออะไรอื่นอีกเล็กน้อยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยใครที่ดูแลเรื่องเบาหวานแล้วนะครับก็อาจจะความดันโลหิตสูงก็จะได้ดูแลเรื่องไตด้วยครับก็ต้องให้เขาคือใครไม่อยากเป็นโรคไตก็ต้องดูแลเบาหวานน้ำตาลปกติอ่ะนะครับดังนั้นเวลาเราให้คำปรึกษาเรื่องเบาหวานมันจะเป็นคล้องจองกันหมดเลยอ่ะเราดูแลคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเนี่ย
เราก็ต้องให้คําแนะนําให้เขาดูแลให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวพี่เป็นไตนะครับถ้าเป็นไตมันลําบากเพราะว่าเดี๋ยวมาดูนะครับทางรักษาเขาเนี่ยและนี่ก็คือเป็นฉากที่ผมต้องบอกว่าเข้าใจง่ายนะครับแต่ก็ขอไปเร็วนิดนึงนะครับเป็นการกระบวนการการดําเนินโรคจากไม่เป็นโรคไตจากเบาหวานและกลายเป็นไตได้ยังไงนะครับเรารู้ค่าเมื่อกี้แล้วนะครับมาดูกันนะครับเริ่มต้นเราจะมีค่า GFR สูงอยู่ในเกณฑ์คนปกติในเป็นสเตจ1สเตจ2ใช่ไหมครับพอเป็นน้ำตาลในเลือดสูงมากก็ทำให้เกิดเลือดหนืดเลือดหนืดก็ทำให้ผนังของหน่วยไตที่เป็นล้านหน่วยเนี่ยเริ่มเสียหายก็ลดเหลือ 900,000 เหลือ 800,000 นะครับเดินทำลายจากน้ำตาลปุ๊บหน่วยไตพอดันเริ่มเพิ่มขึ้นครับเพราะไอ้หน่วยไตในโลกไปในไตเนี่ยก็กลายเป็นไม่ยืดหยุ่นแล้วมันเริ่มจากเป็นกระป๋อเป็นช่องก็แตก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 เพราะเหมือนป๊อปคอร์นในทางทางแตกนึกภาพตามประมาณนั้นความดันมันก็เริ่มสูงขึ้นเพราะว่าหลอดเลือดมันแข็งพอแข็งปุ๊บโปรตีนรุดรั่วครับออกมาเพราะว่าตัวไตมันจากที่ 900,000 800,000 700,000 นะครับเริ่มทำงานไม่ดีแล้วอ้าวไตเริ่มเสียหายเรื่อยๆครับจากตอนนี้จาก 900,000 800,000 700,000 เริ่มเหลือ 500,000 แล้วกลายเป็นอยู่ในระดับ 50% แล้วเป็น normal GFR คืออยู่ประมาณช่วง 50% อ้าวเป็นเบาหวานแล้วคราวนี้เพราะว่าผ่านมา3ปี5ปีจากดูแลไม่ดีน้ำตาลสูงมันทำลายไปมาปุ๊บปันเบาหวานน้ำตาลพุ่งทะยานไม่ยอมลงคราวนี้ความดันก็พุ่งปี๊ดไปอีกพอเลือดมันเหนืดเหนืดปุ๊บตัวไตแตกออกไปอีกเป็นป๊อปคอร์นอีกปุ๊บรั่วเข้าไปอีกรั่วเสร็จปุ๊บเข้าไปเซลล์ไตเสียหายแทบไม่เหลือกลายเป็นโลจีเอฟอาร์ไตวายครีเอทินีนทำงานไม่ได้เขาเรียกว่าตัวไตเอาครีเอทินีนออกไม่ได้ค่าครีเอทินีนสูงปี๊ดเลยผ่านไป10ปีเป็นเบาหวานบวกไตไปด้วยเห็นภาพไหมครับดังนั้นการที่เป็นเบาหวานเนี่ยทำลายไตพอไตทำโดนทำลายก็กลายเป็นความดันก็เพิ่มขึ้นตัวของครีเอทินีนก็เพิ่มขึ้นตัวของเซลล์ไตก็เสียหายแล้วก็ค่าหน่วยไตที่ทำงานดีๆก็ลดลงจากล้านก็เหลือไม่กี่แสนสุดท้ายก็เป็นโรคแล้วก็ต้องไปพึ่งเครื่องในการฟอกไตแทนนะครับอันนี้คือกระบวนการการดำเนินจากโรคเบาหวานมาเรื่องของกำเนิดโรคไตในภาคที่2นะคือเมื่อกี้ภาคแรกเกิดเบาหวานจากความดันที่สูงครับอ้าวมาดูกันดูกราฟครับโรคความดันสูงครับอยู่ๆนั่งนอนกินอยู่ๆชอบกินของดีของเค็มของอร่อยกินไปกินมาปุ๊บความดันเพิ่มขึ้นเป็น140 150 160ปุ๊บความดันสูงปุ๊บไปแตกที่ไตแล้วเป็นป๊อปคอร์นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ้าวคราวนี้กลายเป็นหน่วยในทองของไตสูงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็อายุที่เพิ่มขึ้นนะครับจากที่ไตหน่วยไตที่มันยืดหยุ่นก็กรอบแตกพรกแทะนะครับคราวนี้อาหารเบาหวานไม่ดีเยื่อบุไตพังหลอดเลือดพังหน่วยข้อต่อเซลล์อะไรพังเพื่อยู่ผิวตางพังหมดเป็นไตเสื่อมนะครับดังนั้นอุบัติการณ์ของการเป็นโรคไตเนี่ยมันมากจากเบาหวานแล้วก็ความดันโลหิตสูงดังนั้นวันนี้เนี่ยทำไมเราทุกคนต้องไปตรวจเลือดครับจะได้ไม่เป็นโรคไตในภายหลังเพราะว่าถ้าเกิดว่าเบาหวานสูงน้ำตาลสูงไตก็จะเสื่อมแล้วก็ความดันโลหิตสูงที่เราไปวัดเนี่ยทำไมบางคนบอกว่าผมก็ความดันโลหิตสูงไม่เห็นเป็นอะไรเลยเนี่ยทุกวันนี้ก็ไม่ปวดหัวนะคนที่เขาบอกว่าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วจะปวดหัวผมไม่ปวดหัวเลยก็ลองเป็นไปอีกสัก5ปีสิอาจจะเป็นจากที่มันจะไปแตกที่หัวไปแตกที่ไตก็เป็นโรคไตนั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยความเสี่ยงของการเป็นโรคไตเนี่ยก็เกิดจากโรคภัยโรคอื่นนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าเราเลือกได้ก็คนที่จะดูแลตัวเองก่อนที่จะเป็นเรียกว่าเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นความดันโลหิตสูงนะครับดังนั้นตัวของประชากรประเทศไทยนะครับเขาสรุปมาแล้วว่าเป็นจากเบาหวาน 5% ต่อปีนะครับแล้วตอนนี้ประชากรของคนไทยเนี่ยเขาสรุปแล้วเกือบประมาณ70ล้านนะครับเบาหวาน3ล้านโลหิตสูง5ล้านนะฮะโลหิตสูง5ล้านเลยนะฮะโรคไตอื่นเนี่ยเขาบอกว่าเราจะเป็นโรคไตวายจากเบาหวานเนี่ยประมาณ 15,000 รายต่อปีแล้วก็ประมาณ 5,000 รายจากโรคความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็เป็นโรคอื่นๆอีก500นะครับดังนั้นมีผู้ป่วยโรคไตวายจากภาวะ3อย่างเนี่ยเป็นรายใหม่ๆเอี่ยมอ่องเป็นน้องใหม่โรคไตน้องใหม่แล้วร้ายบริสุทธิ์ด้วยนั่นก็คือ 2,500 รายต่อปีครับใครจะรับตรงนี้ไปบ้างไม่รับนะฮะสูงก็หลอดเลือดแข็งก็คือไม่มีความยืดหยุ่นเช่นไปออกกำลังกายสารไขมันไม่ดีไปเกาะเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้หลอดเลือดจากที่มันจะตึ๊บๆตามที่เป็นจออย่างเงี้ยก็เป็นแข็งเป๊กเลยนะครับแล้วก็อาหารด้วยอาหารก็จะทำให้พวกเกลือแร่ต่างๆ
นะครับไม่ค่อยดีก็ทำให้เกิดความดันในกระแสโลหิตนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูวิธีการจริงหรืออาหารเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับวิธีการป้องกันเนี่ยมันเป็นซิมเปิลมากเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีการป้องกันไตวายเบื้องต้นนะฮะหนึ่งกินอาหารที่มีดีที่ดีออกกำลังกายสม่ำเสมอดื่มน้ำที่สะอาดนอนหลับเพียงพอตรวจความดันตรวจเช็คไขมันในเลือดตรวจเบาหวานแค่นี้เองซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วไหมครับรู้อยู่แล้วทำอยู่แล้วนะครับแต่ทางรักษาเนี่ยเวลาเป็นไปแล้วเนี่ยน่ากลัวมากนะครับเขาบอกว่าการรักษาโรคไตค่าใช้จ่ายไม่หาสารยังไงครับถ้าเกิดว่าเป็นโรคไตนะครับผมเจอหลายคนอาทิตย์ละ2รอบ3รอบในการฟอกถ้าเบิกได้ก็ดีเบิกไม่ได้ก็ต้องขายที่ขายนาขายบ้านขายควายขายหมดแหละคือมีอะไรขายทุกอย่างเลยนะครับนะฮะค่าใช้จ่ายมหาศาลนะครับมาดูกันนะครับในการรักษามีอยู่3วิธีด้วยกันนะครับนั่นคือล้างไตทางหน้าท้องซึ่งพี่หญิงของเรานี่ชิวชานะฮะใครอยากจะลองไปล้างก็ลองปรึกษาที่ดีไม่อยากจะปรึกษานะฮะซึ่งต้องบอกว่าล้างไตหน้าท้องเนี่ยเมื่อก่อนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นวิธีการใหม่ในการที่ก็คือเขาเอาใช้ของเหลวนะครับที่สะอาดนะครับไหลเข้าไปแล้วก็เกิดการเอาของเสียแลกเปลี่ยนของเสียเข้าไปสู่ของเหลวแล้วก็ดูดเอาออกมาสามารถทำได้ทุกวันนะครับซึ่งมีข้อดีคือทำได้ทุกวันไม่ต้องไปรอต่อคิวเพราะว่าไปต่อคิวก็ต้องไปที่โรงพยาบาลแย่งกันนะครับแล้วก็ผลข้างเคียงก็คือทำได้ทุกวันก็เลยจะมีผลข้างเคียงน้อยในเรื่องของการคือไปเอาเครื่องล้างเนี่ยมันจะต้องแบบคือใช้เวลาอยู่โรงพยาบาลนานนะครับแล้วต้องทำทีเดียวหลายชั่วโมงแต่นี่มันก็จะวิ่งอยู่หน้าท้องเราแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเอาของเสียออกมาก็จะทำให้เขาเรียกว่าดูแลตัวเองได้ทุกวันนะครับแต่มีข้อเสียในเรื่องของมีโอกาสติดเชื้อง่ายเพราะว่ามันอยู่ที่หน้าท้องเรานะครับมันก็ถ้าเรามีความไม่ดูแลความสะอาดเชื้อโรคมันจะเข้าไปที่หน้าท้องเราได้นะครับมีข้อดีคือทำได้ทุกวันแต่ก็ต้องดูแลความสะอาดนะครับถัดมาคือฟอกไตนี่ไม่ต้องคิดมากเลยคือไปเดินไปโรงพยาบาลหาหมอทำให้หมดเลยแต่มีข้อเสียบางคนทำแล้วมีภาวะข้างเคียงเช่นปวดหัวมากๆมีภาวะแบบเหนื่อยอ่อนแรงนะครับหัวใจเพราะว่ามันวิธีการล้างก็คือเอาเลือดเราไหลไปเข้าเครื่องนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้ามาในตัวเราเนี่ยมันก็เหมือนกับเลือดเราไปวิ่งเล่นข้างนอกแป๊บนึงไปปุ๊บปุ๊บแล้วเข้าไปซักฟอกฟอกอยู่ข้างนอกแล้วก็ไหลเข้ามานะครับซึ่งก็มีบางคนก็เฉยๆบางคนก็เหนื่อยบางคนก็แพ้บางคนก็เพียอะไรแบบนี้แล้วก็มันไหลไปที่ข้างนอกหัวใจก็ต้องปั๊มหนักๆกว่าเดิมหัวใจมันต้องปั๊มจากที่มันวิ่งอยู่แค่ในตัวอันนี้มันเลือดมันไปวิ่งเล่นที่เครื่องด้วยหัวใจแล้วก็ต้องปั๊มออกไปให้ไกลขึ้นนะฮะก็ดังนั้นเนี่ยก็จะมีผลข้างเคียงบ้างนะครับแต่ก็อยู่ในการดูแลของแพทย์ก็จะปลอดภัยต้องเลยครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีคือตรงนี้เขาเคยใช้นี่มานานนะครับล้างไตหน้าท้องนี้มีไปมาไม่นานเองใช่ไหมครับนานแล้วเป็นกันเนาะแต่เป็นวิธีการรักษาคู่กันให้เลือกใช่ไหมครับคุณหมอก็จะอยู่ที่ดุลพินิจของในแพทย์ที่ดูแลนะครับอย่างที่สามก็คือเปลี่ยนเลยไตไม่ดีใช่ไหมก็เปลี่ยนแต่ว่ามีข้อดีก็คือถ้าเปลี่ยนแล้วประสบความสำเร็จเข้ากันได้ก็เหมือนคนใหม่แต่ก็อาจจะดูแลตัวเองนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะบอบช้ำหรืออาจจะทำงานไม่ 100% เหมือนของเราเองนะฮะเขาเราไปยืมชาวบ้านเข้ามาแต่ข้อเสียคือถ้าเกิดว่าไม่เข้ากันหลักเกิดอาริเจกคือการแบบต่อต้านล่ะก็ต้องกินยากดภูมินอนอยู่โรงพยาบาลอยู่ในห้องปลอดเชื้อแล้วก็เจอใครไม่ได้นะครับเพราะเกิดไปเจอใครเชื้อก็ต้องกินยากดภูมิไม่ให้แบบเชื้อโรคก็ไม่ให้อวัยวะเนี่ยมันทำลายตัวเองนะครับคือมันแบบเลือดเราไปทำลายอวัยวะตัวนี้นะครับเพราะมันจะมองว่ามันเป็นของคนอื่นดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องกินยากดภูมิเพื่อหลอกร่างกายว่าเอ๊ะเดี๋ยวเพิ่งทำลายไตตัวนี้นะเนี่ยให้มันอยู่ด้วยกันนะครับเพราะถ้าเกิดไตพังก็อยู่ไม่ได้นะครับนะครับไตวายก็ไตวายนะครับถ้าไตไม่วายก็ตายไม่ไหวเลยดังนั้นวันนี้ก็จะมีวิธีการช่วยเหลืออยู่3วิธีด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยเราจะต้องให้คำปรึกษาด้วยในฐานะเป็นสมาชิกเอเจลเนี่ยนะครับเราจะต้องให้คำปรึกษากับผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตในเรื่องของอาหารด้วยนะครับซึ่งสำคัญนะคือเขาเองเนี่ยบางทีก็จะแบบคาดหวังมากเลยอยากที่จะแบบดูแลแล้วค่าเลือดดีค่าจีนีนดีค่าหน่วยไตดีขึ้นแต่ถ้าเขาไปกินแต่ของไม่ดีเป็นไงครับก็ไม่ดีขึ้นนะครับดังนั้นวันนี้เราจะต้องให้คำแนะนำนะครับอยู่5สารเอา6สารด้วยกันที่เขาต้องมีการเขาเรียกว่าดูแลสมดุลนะครับข้อที่1คือโปรตีนนะครับอันนี้คือถ้าเราไม่ฟอกประเภทไตขั้น1ถึงขั้น4ยังไม่ฟอก
็ต้องมีระดับนี้คาร์บคุมโปรตีนคุมพลังงานคุมโซเดียมคุมโพแทสเซียมคุมฟอสฟอรัสคุมน้ำถ้าฟอกด้วยเครื่องอัตราการคุมก็ต่างกันอีกฟอกทางผ่านช่องท้องคือล้างผ่านช่องท้องก็จะเป็นอีกตัวเลขหนึ่งอีกนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวส่งนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับเอาเป็นว่าเราพอทราบด้วยกันว่าเรามีอยู่6อย่างด้วยกันนะครับก็มีโปรตีนพลังงานก็คือพวกคาร์โบไฮเดรตโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสและก็น้ำนะครับซึ่งเป็นตัวที่สำคัญนะครับคนที่กินที่เป็นโรคไตต้องกินโปรตีนคุณภาพดีและแนะนำว่าต้องกินปริมาณค่อนข้างเยอะด้วยเพราะมันจะมีโอกาสอาจจะไปซ่อมเซลล์ซ่อมหน่วยไตได้อาจจะขึ้นมาได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราขาดโปรตีนมันจะยิ่งเสื่อมอีกจากเมื่อก่อนมี500,000เหลือ400,000-300,000นะครับดังนั้นคนกินโปรตีนที่ดีก็คือพวกไข่ขาวนะครับเติมไข่ขาวเข้าไปจะได้เสื่อมช้าลงนะครับหรือกินปลานะครับจะดีมากหรือถ้าเป็นเนื้อสัตว์ใหญ่ก็ไม่ค่อยติดมันนะครับควรจะกินนะฮะอันนี้คือเป็นคำแนะนำนะครับหมดเนื้อสัตว์นะครับต่อวันนะครับผมขอไม่ลงลึกเดี๋ยวค่อยส่งสไลด์ให้แล้วกัน หมวดข้าวแป้งก็ต้องกินพวกแป้งคุณภาพดีที่เป็นเชิงซ้อนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำตาลพุ่งหน่วยไตพังอีกนะครับดังนั้นต้องกินข้าวแป้งอะไรก็ต้องดีนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือเป็น2หน่วยแล้วนะครับถัดมาก็คือเรื่องของต้องมีจำกัดเรื่องน้ำอีกนะครับความสามารถในการขับของขับน้ำก็ในผู้ป่วยจะลดลงนะครับได้เกิดการบวมเท้าบวมหน้าเนี่ยก็ต้องกินไม่เกิน 1,000cc นั่นอีกนะครับรวมดูปริมาณปัสสาวะแต่ละวันอีกเห็นไหมครับมันยุ่งยากมากเลยเนาะเป็นไตเนี่ยนะครับก็เชื่อไหมครับว่าผมทำวิจัยทำตรงสไลด์ตรงเนี้ยเขาบอกว่าโรคไตเป็นโรคที่คนทำให้คนฆ่าตัวตายอันดับหนึ่งก็รอไปฟอกไตทุก2วันสิจะอยากอยู่ในโลกนี้ไหมฮะมันก็จะไม่อยากอยู่นะฮะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะต้องลงรายละเอียดนิดนึงนะครับเพราะผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนะครับมีความซึมเป็นโรคซึมเศร้าเสริมมาอีกบางคนเป็นโรคซีรีส์เลยนะฮะเบาหวานความดันสูงไตโรคซึมเศร้ามาเป็นซีรีส์เลยนะครับป่วยทางกายไปทางจิตอีกนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นโรคไตเนี่ยเขาทำซีรีส์แล้วมีโอกาสและมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายอันดับหนึ่งเลยเพราะเขาต้องจำกัดน้ำจะฉี่จะกินจะนอนจะเยี่ยวจะไปไหนจะเดินทางคิดหมดเลยก็เยี่ยวได้ไงก็เยี่ยวก็ยากดื่มฉี่จะเยี่ยวอันเดียวกันดังนั้นเนี่ยปริมาณในคันปัสสาวะในแต่ละวันก็ต้องคำนวณอีกนะครับดังนั้นการกินน้ำเนี่ยก็ต้องดูอีกอะนะฮะยุ่งไหมครับยุ่งมากๆทีเดียวนะครับก็ต้องไม่เกินพันนะครับแล้วก็จำกัดเรื่องอาหารก็คือเรื่องของความเค็มโซเดียมครับต้องหลีกเลี่ยงอาหารสำเร็จรูปที่มีโซเดียมสูงมาม่ากินได้ไหมไม่ได้ทิ้งเป็นเลยชีวิตนี้เป็นโรคไตกินมาม่าซองนึงนี้ไตทะลุไตหลุดเลยกินไม่ได้นะครับไตแบบเสื่อมเสื่อมอีกเสื่อมซ้ำซ้อนนะฮะหลีกเลี่ยงอาหารที่ใส่ผงฟูครับพวกขนมปังเบเกอรี่กินได้ไหมไม่ได้เพราะในขนมปังมีโซเดียมไบคาร์บอเนตครับกินขนมปังไม่เค็มครับแต่มีโซเดียมครับผงฟูครับเยอะแยะเลยคุกกี้กินได้ไหมไม่ได้อะไรที่ใส่โซเดียมไบคาร์บอเนตไม่ได้ครับเรียกอาหารที่ใส่ผงชูรสนี่มีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยและอยู่ในโลกเนี่ยอาหารไม่มีผงชูรสมันมีด้วยเหรอไม่มียากมากปรุงเองบางทีซอสก็ใส่ผงชูรสปรุงรสอยู่ในนั้นเป็นโรคไตก็เลยต้องจำกัดทุกอย่างนะครับถัดมาเนี่ยซอสปรุงรสพวกเนี้ยมีอยู่เรียบร้อยแล้วครับมีปรุงสำเร็จอยู่ข้างในเรียบร้อยนะครับก็เลี่ยงยากมากเลยนะไอ้ผงครบกรอบแก่ไม่กินได้ไหมไม่ได้คนที่พวกไม่กินก็เลยเนี่ยกินอันดับหนึ่งถุงเล็กถุงเล็กผมไปเที่ยวคุณชีนะผมไปเที่ยวคุณชีนะครับของที่เพิ่มโรคไตเนี่ยไม่เคยขาดครับมีให้กินตลอดพี่โจกินแล้วกินแล้วไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวเป็นเขาเรียกว่าเกรงใจนี่จะชิ้นสองชิ้นอาหารหมักดองกินได้ไหมโยนทิ้งไปเลยครับพวกอะไรที่เปรี้ยวๆบองดองเหลืองๆอะไรเงี้ยอย่าไปกินนะฮะถัดมาครับคือเรื่องของเครื่องปรุงที่มีรสเค็มนะครับพวกพวกน้ำปรุงน้ำปลากะปิอะไรเงี้ยหรือเรียกอาหารที่ใส่สารกันบูดโหเลี่ยงยากจังเครื่องให้ใช้เครื่องเทศมะนาวสมุนไพรในการปรุงอาหารนะครับแต่ดีเช่นมะนาวดีนะครับตะคงตะไคร้นะฮะได้นะครับไม่อยากตะไคร้นะตะไคร้แปดก็คือ
พอคือไม่ควรเกิน2กรัมอ่ะคือ 2,000 มิลลิกรัมคือ2กรัมต่อวันมาม่าซองหนึ่งเท่าไหร่รู้ไหม1กรัมแล้วกินครึ่งซองนะนะครับแต่นี่ก็คือต้องจำกัดเรื่องของโซเดียมเพราะว่าจะมีปัญหากับความดันโลหิตเราคนที่เป็นโรคไตต้องควบคุมอะไรความดันความดันสูงก็ทำลายหน่วยไตกินโซเดียมสูงทำลายหน่วยไตตรงนั้นโซเดียมต้องให้ต่ำเข้าไว้ก็พวกนี้กินไม่ได้ฟอสฟอรัสสูงทำลายกระดูกอีกทำให้กระดูกพรุนอีกคือฟอสฟอรัสมันจะออกที่ปัสสาวะถ้าไตทำงานไม่ดีมันจะขับฟอสฟอรัสออกได้ไหมไม่ได้พอเรากินเข้าไปเติมก็กลายเป็นฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นเกินในร่างกายกระดูกพรุนอีกอ้าวเพิ่มอีกโรคนึงดังนั้นวันนี้เราก็ต้องนี่กินได้ไหมพวกนี้กินได้ไหมไม่ได้พวกไข่แดงอ่ะเลี่ยงเลยต้องกินไข่ขาวนะครับช็อกโกแลตกินก็ไม่ได้นะเราก็กินไม่ได้นมยังกินไม่ได้เลยไอติมไม่ได้เพราะเป็นส่วนผสมของนมนั้นเป็นโรคไตต้องกินของอร่อยได้ไหมไม่ได้ดังนั้นคนที่เป็นโรคไตจึงเครียดแล้วก็อยากฆ่าตัวตายที่สุดในโลกกินอะไรก็ไม่ได้ฉันเนี่ยต้องลำบากชีวิตนะครับกินไข่ขาวนะครับไข่ขาวจะดีนะครับต้องกินทุกวันนะต้องกินตลอดชีวิตเลยเพื่อลดความเสื่อมนะครับอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเมื่อกี้เรามีการควบคุมจำกัดน้ำมีฟอสฟอรัสนะครับโซเดียมและโพแทสเซียมสูงถ้าโพแทสเซียมสูงคือถ้าโพแทสเซียมเกินร่างกายไตก็จะขับโพแทสเซียมออกทางปัสสาวะแต่ถ้าเกิดว่าไตไม่ทำงานก็ตัวโซเดียมโพแทสเซียมก็จะสูงในร่างกายก็กลายเป็นโรคหัวใจออกตายก็ไปโดนไปทุกเรื่องเลยนะครับเล่นคนหลีกเลี่ยงพวกทุเรียนกินได้ไหมขนุนได้ไหมกล้วยได้ไหมไม่ได้นะครับกล้วยนี่ชอบมากเลยโอ้ไม่ได้อาหารที่มีโพแทสเซียมสูงนะครับจริงๆต้องไปศึกษาเลยนะครับเพราะว่าผมต้องบอกว่ามันจะวัดความหวานเหมือนกินหวานไม่ได้เลยอ่ะนะครับมันจะยากนิดนึงนะครับกล้วยจริงๆไม่หวานมากแต่โพแทสเซียมสูงมันไม่เหมือนคนที่เป็นเบาหวานคนเป็นไตกินยากกว่าเป็นเบาหวานนี่สิบเท่านะครับอย่างเช่นเนี่ยอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำอย่างเช่นองุ่นเขียวสับปะรดชมพู่อะไรประการเนี่ยเราต้องไปศึกษานะครับมันไม่สามารถดูรูปลักษณ์ได้เลยอ่ะรูปลักษณ์ก็ดูไม่ได้รสชาติก็ดูไม่ได้นะครับต้องศึกษานะครับนี่ก็ไอตัวนี้ห้ามกินเลยนะครับผมเจอหลายคนเป็นโรคไตไปกินลูกยอน้ำลูกยอสูตรในการบำรุงรักษาไตลูกยอกินปุ๊บพุ่งทะยานเลยครับน้ำลูกยอนี้กินไม่ได้ครับทำลายทำให้เป็นปัญหาหนักกับไตครับเมาเฟืองนะครับเปรี้ยวทุเรียนกินไม่ได้นี่น่ากลัวมากนะครับก็อะไรต้องศึกษานิดนึงเพราะว่าไตเนี่ยวัดความรสชาติไม่ได้เลยครับยากมากเลยฮะยากมากเดียวนะฮะแล้วเราต้องแนะนำให้เขาดีอ่ะต่อมาเรื่องนี้แค่อาหารนะยังไม่พอไปถึงวิธีการนะครับการรับประทานอาหารผู้ป่วยไตมาดูกันรายละเอียดเป็น10ข้อเลยครับข้อที่1ครับกินเนื้อสัตว์ห้ามกินติดมันครับต้องกินปริมาณเนื้อเขาเรียกว่าโปรตีนต้องปริมาณต้องมากพอด้วยจะได้มีกล้ามเนื้อแล้วหน่วยไตมันจะได้ซ่อมแซมนะทันไงถ้าไม่มีโปรตีนมันจะไปซ่อมได้ไหมครับไม่ได้มันมีเขาเรียกว่าอัตราของหน่วยไตมันมีการเสียและมีการซ่อมแซมถ้าเรามีขาดโปรตีนซ่อมไม่ทันที่จะเสียก็จะเสื่อมอย่างรวดเร็วดังนั้นเราต้องกินโปรตีนคุณภาพดีด้วยนะครับคุณภาพไม่ดีก็ทำลายไตกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องกินมันทำให้เกินมากเกินไปไปอาหารเป็นมื้อเล็กๆครับเพราะเป็นผู้ป่วยไตเนี่ยบางทีเราใส่อาหารเข้าไปยัดเข้าไปเนี่ยขึ้นกระแสเลือดเกินปุ๊บล้างไม่ทันอีกนะครับไตทำงานหนักอีกนะครับก็ต้องกินกระจายนะครับกินผักใบเขียวนะครับผักหลักสีแล้วเราไปแล้วผลไม้ทุกมื้อแต่ต้องไปเช็คนะครับว่าผลไม้ผักนั้นเหมาะสมกับการเป็นในการกินกับผู้ป่วยโรคไตหรือเปล่าถ้าจะดื่มนมได้1แก้วต่อวันเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปตรวจแล้วค่าฟอสฟอรัสในเลือดเริ่มสูงแล้วก็ให้งดนมนะครับคือทำไมต้องกินนมเพราะต้องการโปรตีนนะครับโปรตีนนั่นเองนะครับเรียกการเติมน้ำตาลในอาหารเพราะว่าหวานมากกว่าเสื่อมที่ตายอีกนะครับอันถัดมาข้อที่7ครับกินผลไม้ที่ไม่หวานจัดแทนขนมหวานนะครับสิ่งเรียกการดื่มน้ำผลไม้เพราะว่ามันจะมีพวกอาจจะมีโพแทสเซียมโซเดียมสูงนะฮะกินอาหารที่มีไขมันน้อยนะครับนะครับสิ่งเรียกแล้วก็อาหารใส่กะทิผู้ป่วยที่อ้วนควรเลี่ยงของทอดนะครับเห็นไหมเป็นโรคไตยังบางคนเป็นอ้วนอีกนี่มันแบบยากแทบจะกินอะไรไม่ได้เลยครับแค่นั่งอยู่ก็ผิดอ่ะคือกินอะไรก็ผิดอ่ะนะครับอยู่เฉยก็ผิดอีกเรื่องอาหารที่ฟาสต์ฟู้ดของฟาสต์ฟู้ดนี้ออกไปจากชีวิตได้เลยนะฮะป่วยไตอีกเรื่องการกินถั่วต่างๆนะครับไม่ได้แตงโมแทบไม่ได้ทานตะวันเนี่ยมีไม่ได้เลยนะครับเครื่องในสัตว์ไม่ได้ครับน้ำมันพืชพวกนี้ก็ต้องกินแบบปริมาณ
หมาะสมนะฮะงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยยากไหมยากมากแล้วมีตัวช่วยอะไรที่ไม่ใช่ยาแล้วบางคนบอกว่าแล้วคุณโจมันมีอะไรที่ช่วยเรื่องไตไหมยาไหมทางการแพทย์ตอนนี้สามารถช่วยเรื่องไตเกี่ยวพวกไตอักเสบได้ครับก็กินยาฆ่าเชื้อนะฮะแต่โรคไตเสื่อมทางการแพทย์บอกไม่ไหวครับไม่มีทางออกครับที่ทางนี้คือแค่ควบคุมให้ไม่เสื่อมเร็วเท่านั้นเองนะครับแล้วเรามีทางอะไรครับจริงๆทางวิธีธรรมชาติก็คือเราสามารถใช้ตอนนี้เขากำลังสนใจในเรื่องของสเต็มเซลล์ครับที่สามารถที่จะซ่อมคือนึกภาพตามนะครับวันนี้เรามีไต1ล้านคนทุกคนเป็นคนรวยไตแต่ก็เกิดการจนเพราะใช้ไม่ค่อยดีก็เหลือ900,000 800,000 700,000ท้ายเหลือแค่500,000 400,000ร่างกายจะมีการสร้างแล้วก็มีการเสียเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสร้างมากกว่าเสียก็จะค่าก็จะดีขึ้นถูกต้องมั้ยครับถ้าสร้างมากกว่าเสียก็จะค่าจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเสียมากกว่าสร้างก็จะเสื่อมลงดังนั้นวันนี้เนี่ยสเต็มเซลล์เนี่ยก็จะช่วยมันเร่งกระบวนการให้เกิดการสร้างของหน่วยไตให้เร็วขึ้นเพราะร่างกายมนุษย์มันก็จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออยู่แล้วแต่ว่าการใช้สเต็มเซลล์คือเซลล์ต้นกำเนิดจะเปลี่ยนไปซ่อมในจุดที่เราเรียนรู้มาแล้วเนาะว่าวันนี้สเต็มเซลล์มันจะไปซ่อมนะครับกับจุดที่มันเสียหายในร่างกายนะครับสเต็มเซลล์คืออะไรนะครับอย่างที่รู้ก็คือเป็นเซลล์ที่มีอยู่แล้วทุกคนที่สร้างจากไขกระดูกเป็นเซลล์ที่จะสามารถเปลี่ยนเป็นเซลล์อะไรก็ได้ในร่างกายที่เหลือน้อยหรือเซลล์นั้นในจุดนั้นเนี่ยอวัยวะตัวนั้นเนี่ยเสียหายหนักนะครับโดยที่สเต็มเซลล์เนี่ยเราจะใช้นะครับในการที่ในการบำบัดปัญหาสุขภาพแล้วก็จริงๆแล้วตัวสเต็มเซลล์เราก็รู้แล้วนะครับว่าเราจะถูกกระตุ้นให้สร้างขึ้นเมื่อเรากินสารธรรมชาติที่ชื่อว่าฟูไคแดนซึ่งฟูไคแดนเนี่ยเป็นเคล็ดลับของคนที่อายุยืนของคนบนโลกในเกาะอิกินาวะที่ญี่ปุ่นนะครับว่าฟูไคแดนเนี่ยมีส่วนสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้เราสร้างเซลล์จากตัวเราเองเนี่ยให้มากขึ้นนี่ก็จะเป็นความหวังของผู้ป่วยด้านนี้เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าสเต็มเซลล์ในร่างกายเราแอคทีเวทหรือสูงกว่ามากกว่าปกติโอกาสที่ธาตุไตหรือหน่วยไตเราฟื้นฟูก็จะสูงขึ้นแต่มันคงจะไม่ฟื้นมา 100% หรอกครับถึงว่าล้านหนึ่งเนี่ยมันเหลือ500,000มันจะขึ้นมาสัก100,000โอเคไหม อย่างน้อยมันไม่ถอยลงแต่มันขึ้นนิดหน่อยนะครับเป็น600,000-700,000น่าก็ยังดีนะครับดังนั้นตัวของฟูไคแดนเนี่ยจึงเป็นความหวังหนึ่งนะครับซึ่งมีการวิจัยนะครับมากมายว่ามันกระตุ้นเซลล์ได้จริงและที่สำคัญตัวของฟูไคแดนเนี่ยนะครับก็มันก็ช่วยเรื่องเพิ่มภูมิต้านทานด้วยนะเพราะว่าคนที่เป็นโรคไตป่วยง่ายไหมครับกินอะไรก็ยากเพราะกินอะไรก็ยากก็ไม่ค่อยมีสารอาหารพอขาดสารอาหารร่างกายก็ป่วยง่ายภูมิต้านทานก็ตกดังนั้นตัวฟูไคแดนก็ช่วยเรื่องกระตุ้นเซลล์และยังช่วยเพิ่มภูมิต้านทานด้วยจะให้คนเมื่อกี้ผมเพิ่งคุยตอนที่ก่อนที่ขึ้นบนเวทีเนี่ยผมก็มีผู้ป่วยนะครับคนหนึ่งเอาเป็นคุณแม่น้องพี่สาวคนเนี้ยเขาให้คุณแม่ทานเขาเป็นโรคไตระยะ4แล้วก็เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะป่วยง่ายมากเลยเนี่ยป่วยวันเว้นวันแล้วต้องไปฟอกอาทิตย์ละ3ครั้งแล้วก็ต้องกินต้องฉีดอินซูลินด้วยคือเป็นเบาหวานก็จะเป็นไตคือกินยาเบาหวานจนเอาไม่อยู่จนต้องมาฉีดแล้วก็ไตก็มาด้วยนะครับคือเป็นเหมือนที่เราเรียนมาเลยนะครับเป็นเบาหวานเสร็จความดันสูงนะครับตอนนั้นก็ความดันสูงด้วยความดันสูงด้วยเป็นเบาหวานเสร็จไตเสื่อมระยะ4คราวนี้ก็เลยเอาตัวของฟูไคแดนเนี่ยไปกินนะครับแล้วค่าไตดีขึ้นครับแล้วเบาหวานจากที่ต้องฉีดไม่ต้องฉีดเลยไม่ต้องฉีดแล้วจากที่เขาบอกว่าที่แค่คุณแม่เนี่ยคือบอกตัวเลขจำไม่ได้นะคะว่ามันดีขึ้นเท่าไหร่แต่ที่ดีใจมากคือคุณแม่กินข้าวได้แล้วไม่ป่วยเลย 4-5 เดือนนี้เขาบอกว่าคุณแม่จะป่วยง่ายตลอดเนี่ยจะป่วยออดป่วยแอดนะครับแต่การฟอกก็ยังฟอกไตเหมือนเดิมเป็นฟอกที่โรงพยาบาลเหมือนเดิมแต่ไม่ป่วยเขาบอกแค่นี้ก็ดีใจแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือมันป่วยแล้วจะไปฟอกแต่คือมันแทบทุกวันจะต้องปวดหัวตลอดนะครับดังนั้นภูมิต้านทานสำคัญมากกับคนเป็นโรคด้านนี้ครับดังนั้นตัวของฟูแดนช่วยด้วยนะครับและยังช่วยติดสัญญาณและป้องกันการเป็นมะเร็งอีกต่างหากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีรีเสิร์ชครับผมเองเนี่ยได้ไปลองดูที่ผับเป็ดนะครับฟูไคแดนเนี่ยมีที่เสริมเป็นพันฉบับถูกต้องไหมครับแต่ที่เจาะเฉพาะเรื่องไตเมื่อตั้งแต่ปี2000ถึง2010เนี่ยมี4เรื่องด้วยกันครับก็คือเนี่ยเป็นข้อมูลนะครับตอนนี้เป็นรายละเอียดนะครับซึ่งถ้าใครจะเป็นวิชาเป็นสายการแพทย์ไปเสิร์ชดูได้นะครับว่าฟูไคแดนเนี่ยเสริมสร้างสุขภาพไตโดยมีผลวิจัยทางการแพทย์รองรับจาก4แหล่งจาก4ประเทศและ4ผลวิจัยว่าฟูไคแดนช่วยการทำงานของไตได้จริงอย่างนั้นเราพูดทางวิชาการก็พูดได้ว่ามันช่วยได้จริงนะครับและก็
สารอาหารฟูเบนาชิเป็นรูปแบบเจลเจ้าแรกของเราก็คือฟูมิซึ่งเรามีความมั่นใจและนำเสนอมากนะครับในเรื่องของสารตัวนี้เพราะว่าหนึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้รับประทานแล้วก็ช่วยกระตุ้นสเต็มเซลล์แล้วไปซ่อมในส่วนไตได้จริงซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นแบบเจลดีที่สุดในโลกดูดซึมภายใน35นาทีเนาะแล้วก็หลายๆคนก็คงมีความเข้าใจอยู่แล้วว่าเจลมันดูดซึมแล้วก็ให้ผลลัพธ์มากกว่า5เท่านะครับเหมือนที่เราดูวีดีโอเรื่องบองเบาหวานเนาะทำไมคนกินแล้วเบาหวานบางคนเนี่ยมีไหมครับที่เอาไปกิน 2-3 วันแล้วโทรมาด้วยความตื่นเต้นเพราะกินไป3วันน้ำตาลลงมีไหมครับมีไหมเพราะมันเป็นแบบเจลนั่นเองแล้วก็ตัวของเรื่องราวนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีเทสโมเนียลนะครับผมจะขอให้ท่านได้ลองนึกภาพเรื่องของค่าไตที่เราเรียนรู้เมื่อกี้กับเคสจริงๆที่เรามีนะครับแล้วเดี๋ยวพอจบจากตรงนี้ผมก็อยากจะเรียนเชิญสำหรับคนที่มีเคสมาแชร์สั้นๆนะครับดาราของเรานะครับดาราพระเอกตลอดกาลนะฮะแฟนพี่หญิงนะครับซึ่งทำให้พี่หญิงชักนำเข้ามาสู่วงการสุขภาพของเอเจลนะฮะพี่หญิงของเรานะครับก็เขาเรียกว่ามีดารานะครับที่เป็นโรคไตเป็นของตัวเองนะนะครับอยู่กับตัวนะครับเวลามีผู้ที่เป็นโรคไตนะครับปรึกษาครับพี่หญิงจะพูดด้วยพลังจากอินเนอร์เพราะว่าเห็นมาทุกวันก่อนหน้าที่เจอเอเจลเนี่ยได้มีประสบการณ์ไม่กี่ปีได้ครับในการดูแลผู้ป่วยไตกี่ปีครับไม่ถึงปีแต่ผมต้องถือว่า 1-2 ปีนั้นต้องเป็นภาวะที่เรียกว่ามีความเครียดสูงแน่นอนนะครับเมื่อพี่พัดนะครับเวลาจะล้างท้องนะเรียกว่าล้างไตผ่านหน้าท้องนะครับก็คือต้องเอาสายโยงระยางแล้วก็นอนนะครับแล้วก็ให้มันแล้วก็ถอดแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็ค่อยดูดออกหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับ4 ชั่วโมงนะฮะให้มันอยู่ในท้องแล้วก็ดูดสารนะครับแล้วพอกินอูมิก็แข็งแรงขึ้นเลยไม่ป่วยทุกวันนี้เป็นไงครับสบายดีไม่ป่วยเลยนะครับซึ่งเราก็รู้จักนะครับพี่พัดเห็นหน้าเห็นตาตลอดแล้วก็อันนี้ครับรู้จักกันดีนะครับเจ้าของที่นี่ด้วยนะครับเป็นไงครับสีแบบนี้เนี่ยไตระยะ5แน่เลย สีแบบคนคลักมากนะครับปัสสาวะของคุณเก๋นะครับต้องบอกว่าเป็นภาพที่ต้องบอกว่า3วันนะฮะฉี่เข้ามานะครับแต่พอดูแลตัวเองด้วยอูมิก็เป็นงั้นฉี่ก็ดีขึ้นนะฮะแต่ยังไม่ดีสุดๆนะถ้าฉี่ดีมากๆก็จะต้องออกสีอำพันธ์ออกแบบใสๆนะครับเนี่ยนะครับสีเหลืองทองอ่ะนะครับอันนี้ให้เห็นกันชัดๆนะครับแต่นี่ครับมาดูค่านะครับนี่ดูค่านี่เรื่องของความบวมก่อนเคสนี้ครับกองนึงทานได้15วันอ่ะสั่งอีกชุดเดือนแรกแนะนำทานวันละ2มีขอลดราคาด้วยน่าจะมีลดราคาด้วยกินไป2วันขาบวมลดลงครับแต่กิน2วันขาบวมขึ้นไม่ใช่กิน2วันขาบวมลดลงครับดีไหมครับแปลว่าดีนะครับดีแน่นอนนี่ก็เป็นการวัดผลจริงๆขาบวมเนี่ยถ้าเรากินแล้วดีนะเรื่องไตเนี่ยมันจะดีขึ้นภายในอาทิตย์แรกเลยนะพี่ผมสังเกตนะครับดูกันครับนี่เรามาเรื่องของค่าแล้วนี่ดูกันค่าทำงานของไตถ้าเราพูดเป็นภาษาชาวบ้านแต่จริงๆมันคือ GFR ถูกต้องครับ GFR 41% อยู่ในระยะจำได้ไหมระยะ3นะครับระยะ3ค่าทำงานไตเพิ่มขึ้นจาก41เป็น45แปลว่าหน่วยไตที่มันเสื่อมถอยไหลพังเนี่ยมันก็ซ่อมมากเร็วกว่าเดิมอัตราการซ่อมของหน่วยไตก็เร็วกว่าอัตราสูญเสียแปลว่าคนนี้ก็มีโอกาสฟื้นเขาเป็นระยะ3กินมากๆขึ้นเป็น60ขึ้นมาจะเข้าระยะ2ดังนั้นการที่จะมีค่า GFR เนี่ยสูงขึ้นเนี่ยจากที่ผมสังเกตจะขึ้นได้ประมาณ 2-3 สเตจได้ประมาณ 1-2 สเตจดีกว่าสมมติว่าเป็นระยะ5อาจจะถอยเป็น4-3ได้สูงสุดแค่นี้แหละคงไม่สามารถขึ้นมาเป็น0ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นระยะ4อาจจะขึ้นเป็น3-2ได้ถ้าเป็นระยะ3อาจจะเป็น2-1ได้อะไรแบบเนี้ยเป็นธรรมชาตินี่เขาเรียกว่าพูดแบบวิชาการนะฮะถ้าเกิดเราซ่อมได้เร็วกว่าเสียก็ฟื้นได้นะครับนี่คือตรงๆเลยค่าไตก่อนกิน41ไปพบหมอได้ค่าไต45 45คือค่าทำไมมีคนถามนะนี่ของเคสของคุณอะไรครับของใครครับของพี่หญิงนะฮะมีการถาม45นี่คือค่าการทำงานของไตใช่ไหมนะครับจ้าดีขึ้นเป็นไงครับกินต่อเนื่องแน่นอนครับท่านนี้อัปเดตเป็นไงบ้างครับล่าสุดก็ตอนนี้เป็นทานอยู่เนาะค่าตัวเลขขึ้นไหมยังไม่ได้ถามเนาะนะครับถัดมาครับนี่เคสที่แบบน่าตื่นเต้นครับในมาเรื่องของระยะ1และ2นะครับก็คือไตเสื่อมมีค่า 1.5 ค่า 1.5 นี้เราเดาได้ว่าคืออะไรครับ
ครีอาทินีนน่าจะครีอาทินีนถูกต้องมั้ยครับสุขภาพเป็นไงบ้างค่าไตลดลงคือพอเราเห็น 1.5 เนี่ยเราต้องเดาเลยว่ามันจะเป็นค่า GFR หรือเป็นค่าครีอาทินีนค่าครีอาทินีนค่าไตลดลงจาก 1.5 เหลือ 1.3 แปลว่าดีขึ้นค่าครีอาทินีนยิ่งน้อยยิ่งดีครับดังนั้นเคสนี้ดีมากเยี่ยม 1.5 จากคือเราก็เทียบระยะได้ว่า1ระยะ1ระยะ2นะครับเพิ่งเริ่มใช่ไหมเป็นโรคไตมือใหม่เป็นโรคไตมือใหม่นะครับก็กินไปประมาณกี่เดือนเนี่ยประมาณเดือนนิดๆต่อก็ลดลงได้21จุดคือมันไม่เพิ่มขึ้นอ่ะแต่ถอยหลังนี่ก็ดีแล้วสำหรับเดือนแรกนะครับแล้วมันจะค่อยๆถอยค่อยๆสเต็ปถอยนะครับบางคนบอกว่ากินแล้วฟุบจะลงมาเยอะๆเร็วๆได้ไหมก็คนพูดๆมากๆแล้วจะให้ลดลงเร็วๆมันได้ไหมมันก็ไม่ได้ดังนั้นนะฮะคำงูอ่ะดังนั้นเนี่ยค่าไตเนี่ยขอให้มันไม่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงมันก็โอเคแล้วนะครับค่าชีวิตมาตรฐานมาครับถ้าเวลา2ซองต่อเนื่องค่าความดันเบาหวานเห็นไหมมันเกี่ยวข้องไตเบาหวานความดันเป็นของเพื่อนมันเป็นโรคเซตโรคชุดนะฮะดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดไตเบาหวานดีขึ้นโอ้โหเป็นสุดยอดเลยวันศุกร์พาแม่ไปคลินิกไตมาครับค่า EGFR อันนี้ค่านี่ EGFR นี้คือ E เนี่ยเป็นชื่อเต็มGFR คือชื่อเล่น EFR คือชื่อเต็มๆนะฮะค่า GFR 12นี่แปลว่าระยะไหนฮะสุดท้ายครับฟอกแล้วอ่ะคือระยะสุดท้ายจากข้างก่อน10เป็น12แปลว่าหน่วยไตมีการฟื้นฟูเพิ่มขึ้นได้ด้วยวุ้ยนะค่าครีอาทินีน 3.56 ก็ลดอาจจะโทษทีจาก 4.06 ลดเหลือ 3.5 แปลว่าเฮ้ยการทำงานไปดีขึ้นอ่ะดีขึ้น2ค่าแบบตรงเป๊ะเลยแปลว่าผิดพันเราตัวภูมิทำงานดีไหมครับดีคล่องมากเลยนะครับเอ้าเคสถัดมาครับคุณแม่ท่านนี้น่ารักมากนะครับความดันเกี่ยวข้องกับไตด้วยความดันปกติทานยาความดันมาก็นานไม่เคยเห็นตัวเลขแบบนี้เลยในชีวิตโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับนี่เป็นของคุณยายของใครเป็นพี่หญิงใช่ไหมครับแม่พี่หญิงเองนะครับคุณแม่พี่หญิงนะครับไตต้องดูแลด้วยเพราะว่าไตอาจจะเสื่อมได้จากความดันสูงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ความดันก็ลงมาดีนะครับเรามีเคสเยอะนะฮะนี่เขาเรียกว่าเป็นตระกูลไตบ้านด้านผีมีเยอะมากอ้าวนี่เป็นของเธอจะเตือนไตนะฮะผลไตกลับมาระยะ3เรื่องจ้าจักซีอันนี้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าอะไรครับโอกาสคือไปถามหมอว่าไตอะระยะมันจะดีขึ้นหมอบอกว่าแค่อยู่ที่เดิมหมอก็ดีใจแล้วครับส่วนใหญ่หมอจะเป็นอย่างนี้เนาะเพราะว่าเขาไม่รู้วิธีจะทำให้ฟื้นฟูไตยังไงไปบอกว่ากินอะไรให้ฟื้นมันไม่มีจริงๆนะมีแต่บอกว่ากินยังไงเลี่ยงให้ตาค่าไตเท่าเดิมเนี่ยหมอก็จะบอกจนกระทั่งกินอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ที่ไตกลับมาระยะ3แล้วจ้านะครับด้วยความดีใจนะพรุ่งนี้พี่จะโอนตังค์อยากกินต่อเนื่องนะครับความดันนะไตดีเดี๋ยวความดันต่ออาจจะกินตัวฮาร์ดนะครับอยากให้แม่อยู่นานๆนี่แบบรักแม่นะคุณแม่ขอบคุณที่เจอนะครับรู้ไหมพี่ดูยาสมุนไพรจากทุกๆเฟสไม่ตัดสินใจแต่มาจูมิตัดสินใจ2วันดูรายละเอียดสรรพคุณน่าสนใจกว่าที่อื่นขอบคุณที่ให้พี่ดีที่พี่ได้ใช้นะครับพี่ดีใจมากๆเลยขอพิมพ์แบบเร็วมากนะครับงั้นวันนี้เนี่ยตัวของพิมพ์เราตอบโจทย์เนาะนะครับถัดมาครับผลตรวจไตนะครับค่าโปรตีนรั่วก็น่าจะครีอาทินีนแหละนะครับเพราะตัวเลขมันบวก2อ่ะน่าจะตัวเลข2เนาะอันนี้เราเดาเพราะบางทีเขาว่าจะพูดประมาณนี้ล่าสุดค่าปฏิโลดลดเหลือจาก2เหลือ1จุด5ครับเป็นไงดีใช่ไหมดีขึ้นนะครับอะไรอีกครับเนี่ยเมื่อวานน้องเอาวิวส่งที่โรงพยาบาลค่าไตที่ตรวจมาจาก 1.5 เช้ามาตอนนี้ทานแล้วสดชื่นมากเลยต้องขอบคุณนี่จริงๆอันนี้แปลว่าเพิ่งทานนะครับทานแล้วดีขึ้นนะครับก็เขามีค่าไต 1.5 แปลว่าเป็นไตระยะเริ่มต้นนะฮะไตมือใหม่อ่ะถัดมาครับโอ้โหนี่แบบนะครับอันนี้เป็นภาพประกอบนะไม่ใช่ไตเจ้าตัวหรอกถ้าไตเจ้าตัวมาโชว์อะไรนี่ก็คงเกินไปนะฮะไตแบบนี้ผมว่าระยะ10ไปเลยแล้วกันมันน่ากลัวมากนะฮะตรวจเลือดแล้วค่าไตดีขึ้นทานข้าวได้ครับอ่ะงั้นดูแลความดันด้วยนะเพราะความดันสำคัญนะครับกับโรคไตคนนี้ยาวละเอียดมากเอาผมขอตัวที่เป็นขีดแล้วกันค่าของเสียลดลงค่ะยังไม่ต้องผ่าตัดเรียกว่าสอดเส้นเลือดนะครับ
มออ่านผลแล้วบอกดีขึ้นทุกตัวค่ะได้ผลจริงๆเลยนะครับนี่ก็น่าตื่นน่าชื่นชมนะค่าไตลดจาก 7.5 เหลือ 7.0 แปลว่าค่าไอชนีเนาะหูนี่แบบของเสียเหลือล้นเหลือล้นในเลือดมากนะครับแต่ 7.5 ลดเหลือ7เป็นไงครับก็สุดยอดนี่เคสของใครอะครับของน้องออมตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้ววะยังไม่ได้อัปเดตเนาะโอเคเราไปถามดูได้7แล้วจาก 7.5 นะฮะโหต้องบอกว่าลดได้แบบเห็นไหมครับจริงๆแล้วพอเราไปดูตัวเลขผิดพันฟูไฟแดนเนี่ยมันช่วยได้จริงเนาะไปหาค่าไตนะครับวันละ2ซองจาก 4.7 นี่คือค่าเคียร์ชนีลดเหลือ 4.3 นะครับไม่เพิ่มขึ้นลดลงนิดหน่อยก็โอเคแล้วนะครับไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วเป็นมะเร็งก็กินอีกนะครับโอ้นะครับได้ฟื้นฟูมะเร็งด้วยคือบอกแล้วฟูไฟแดนมันวิ่งไปซ่อมทุกตัวซ่อมเบาหวานซ่อมตับอ่อนเห็นอะไรมันเสียได้ซ่อมได้มันวิ่งไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินปริมาณน้อยเกินเช่นเรามีทั้ง3โรคกินซองเนี่ยเอาอยู่มั้ยไม่อยู่นะครับซองนึงวิ่งไปครึ่งซองไปตรงนี้มันแยกมันยอมแพ้นะฟูไฟแดนยอมแพ้นะดังนั้นวันนี้เนี่ยตัวของไตนี่อันนี้ก็ดีอันนี้ของผมเองเนาะดักเรือด้านไหนไตค่ะไตวายระยะฟอดฟอกทำอะไรฮะไม่ใช่ผมเป็นเองฮะอันนี้คนที่ผมดูแลฮะอ๋อมงเคคือผมก็พยายามดูผมจะดูสไตล์การพิมพ์ของผมอันนี้การพิมพ์ของผมเนี่ยเลยไตวายค่ะระยะก่อนฟอกระยะก่อนฟอกก็เป็นระยะที่4เพราะ4คือ5คือฟอกนะฮะคือเราจะไม่ฟอกไตจนเท่าระยะที่5นะฮะถ้าเราเป็นระยะที่1 2 3จริงๆแล้วผมไม่เคยเจอใครอยากจะฟอกอ่ะอุ๊ยผมเป็นระยะ2ขอฟอกเลยได้ไหม ผมเจอแต่แบบก้าวไปครับไประยะ5เลยนะครับขอไม่ฟอกได้ไหมครับผมเจอแต่แบบนี้ถูกต้องมั้ยครับคือเป็นระยะ5แล้วจะบอกว่าขอไม่ฟอกได้ไหมคือเถียงกับหมออ่ะแล้วก็วิ่งมาหาพวกเราแล้วบอกว่าผมจะต้องหมอบอกจะฟอกอาทิตย์หน้าแล้วขอกินแล้วมันไม่ต้องฟอกเลยได้ไหมผมบอกว่าพี่น่าจะเจอผมสักปีที่แล้วนะครับพี่จะมาให้ผมอาทิตย์นึงแล้วจะให้ผมช่วยขนาดนั้นไม่ทันนะอันนี้ก็เหมือนกันครับระยะไตวายก่อนฟอกอยากลองสิบซองก่อนจัดให้คือจริงๆนะคิดในใจครับพี่เป็นขนาดนี้แล้วจริงๆแล้วยังจะรออยู่เลยสิบซองเนี่ยแต่ขอบอกครับสิบซองนั้นเกิดปฏิหารครับสิบซองกินไปดีขึ้นแล้วเขาก็เลยมากินประมาณ2เดือนครับจาก 4.8 นะครับนี่เขาบอกค่าเสียลดลงค่าอะไรกันจาก 4.8 หรือ 4.5 ดีเลยครับลดเรื่อยๆค่าเสียลดลงเท้าบวมไม่บวมทุกวันหายบวมเลยตลอดประมาณ2เดือนไตทำงานเพิ่มขึ้นจาก13เป็น15ต่ำกว่า15ก็คือต้องฟอกคือเถียงกับหมอเคสนี้คือเถียงกับหมอเถียงแล้วเถียงอีกต้องฟอกไม่ยอมฟอกครับมาหาเสิร์ฟมาเจอผมปุ๊บขอกินไป2เดือนขึ้นจาก13เป็น15หมองงก็เลยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นหมอจะฟอกไม่ฟอกก่อนก็ได้เพราะว่าก็มันดีขึ้นไงนะครับทำให้บวมหมอแปลกใจไหมที่ผมก็แตะเติมให้นะปกติการทำงานของไตจะเสริมลงไม่ค่อยขึ้นนะครับให้เขาได้รู้นะครับหมอบอกว่าตัวเองดีมากเลยแค่จริงเพราะว่าเขามีเคล็ดลับของเราคงอีกนานแล้วแต่เราก็ต้องให้ความรู้เรื่องการกินอาหารด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าพอระเบิดเทิงแบบว่ากินเอเจียแล้วเป็นแลกเรียนอะไรเงี้ยคือแบบแอบเป็นแลกเรียนไม่ได้นะครับแรนเทเรียนอะนะครับค่าอันเนี้ยตัวอุมินะครับนี่ดูไหมครับลองดูครับไม่ครับผมเองกินอุมิอยู่จาก 1.5 อันนี้จะเป็นเคียร์เทนีนเนาะเราจำสองค่าจำได้แล้วเนาะเราตามทัน 1.5 เลย 1.1 แปลว่าเกือบปกติแล้วไม่เกิน 1.2 อ่ะนี่ปกติแล้วดีใจจังของใครอันเนี้ยของพี่หญิงแววเขาเรียกว่าเจ้าแม่ไตนะเป็นทั้งตระกูลดูแลผู้ป่วยไตได้ดีมากนะฮะแซวเล่นลูกค้าดีใจสัมผัสต่อเนื่องเลยครับระยะแรกครับเรียกว่าไตเสื่อมระยะ 1-2 ครับไตนะฮะถ้าเป็นไตเสื่อมระยะ 1-2 ก็กินอูมิสัก 1-2 แต่ผมไม่ค่อยเจอครับ1ระยะ 1-2เขามักจะเป็นระยะหลักๆนะครับถัดมาคือไตเสียระยะ 3-5 ถึงเราเจอนะครับก็คือต้องกิน2ซองครับซองนึงเอาอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันอยู่ที่กำลังงบนะครับ1ซองอยู่แต่ว่ามันจะลงช้าๆนะฮะอย่างที่เคสเมื่อกี้ลง 0.3 0.4 หน่วยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเขามีกำลังทรัพย์กิน2ซองดีกว่ามั้ยครับจากประสบการณ์ดีกว่ามั้ยครับดีเพราะบางทีเขาอาจจะเป็นเบาหวานอยู่ด้วยเอา1ซองช่วยเบาหวาน1ซองช่วยไตไปแล้วนะครับช่วยคนละอวัยวะคนละซองแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นไตเสื่อมบวมเบาหวานบวมความดันสูงก็เอาฮาร์ดไปด้วยนะครับ
จริงจริงแล้วอ่ะไตเสื่อมระยะเนี่ยผมเองก็เห็นแนะนำหลายคนก็กินฮาร์ดด้วยนะครับก็ดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฮาร์ดเป็นตัวหนึ่งที่เสริมดีมากเพราะว่าหนึ่งคือมันช่วยหลอดเลือดไงหลอดเลือดเนี่ยในหน่วยไตมันจะอาจจะโดนทำลายทิ้งนะครับจากความดันสูงได้ตัวของฮาร์ดเนี่ยมันจะช่วยซ่อมช่วยความยืดหยุ่นของหลอดเลือดและความดันให้มันอยู่มาตรฐานนะครับจะได้การเสียจะได้เสียน้อยแล้วก็ซ่อมได้เร็วกว่าที่จะเสียนะครับนี่ก็คือหลักการธรรมชาติเราซ่อมเราสร้างมากกว่าเสียยังไงเราก็แข็งแรงแล้วก็เราก็จะไม่มีปัญหานะครับดังนั้นวันนี้ก็ตัวฮาร์ดอย่าลืมนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของความดันนะครับแล้วก็ช่วยการทำงานหลอดเลือดคือตัวไตมันมีหลอดเลือดฝอยเต็มไปหมดเลยตัวฮาร์ดก็จะช่วยเรื่องหลอดเลือดให้แข็งแรงด้วยนะครับดังนั้นคนกิน2ตัวนี้นะครับซึ่งเห็นไหมครับว่าวันนี้เนี่ยอายุยืนนะครับได้แน่นอนถ้าไตดีนะครับไตเสื่อมฟื้นฟูได้ไหมแล้วฟื้นฟูด้วยอะไรครับฟูฟอยด์แดงแบบเจลนั่นก็คืออูมินะครับดังนั้นวันนี้นะครับใครที่ได้มีประสบการณ์นะครับเรียกว่าใช้อูมิในการช่วยเหลือผู้ที่เป็นโรคไตแล้วก็มีประสบการณ์ดีๆบ้างยกมือขึ้นครับขอยกมือขึ้นก่อนครับครับนะฮะผมขอสัก4ท่านแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้เวลาแล้วขอสั้นๆหนึ่งนาทีนะครับท่านแรกครับใครครับพี่บีตบมือกับพี่บีหน่อยครับสั้นๆคือลูกค้าเป็นยังไงเขาเป็นลูกสาวครับแม่เป็นนะคือลูกสาวเนี่ยโทรมาหาว่าคุณแม่เนี่ยไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าอาจจะต้องฟอกไตแล้วก็มาอ่านเจอเนี่ยก็เลยอยากจะขอคำแนะนำอันนี้ดีก็ถามระยะว่าเป็นระยะอะไรยังไงเขาบอกเขาไม่รู้เลยน้องสาวเขาเป็นคนพาแม่หาหมอแล้วไลน์ก็ไม่มีใช้โทรศัพท์คุยอย่างเดียวส่งอะไรให้ก็ไม่ได้นะเขาก็บอกว่าแล้วอันนี้มันช่วยจริงเหรอมีบอกว่าช่วยจริงอันนี้มียืนยันอะไรเงี้ยนะก็โอเคบอกว่าเนี่ยแม่เขาเป็นมากขนาดนอนแบบไม่มีแรงจะลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วอ่ะเป็นมากขนาดนั้นบิวแล้วก่อนหน้านั้นคือเป็นอะไรเขาบอกว่าเป็นความดันสูงความดันสูงใช่แม่ก็ทานยาความดันมายาวนานมากจนกระทั่งเนี่ยไตพังแล้วหมอบอกว่าอาจจะต้องฟอกแล้วก็ตอนนี้ไม่มีแรงนอนเลยควรจะทานยังไงบิวเป็นมากเลยทำไงดีวะบิวก็เลยบอกว่างั้นทานวัน3ซองเลยค่ะ2ซองนะคะตอน6โมงเย็นเกี่ยวกับเรื่องไตนะคะแต่ว่าต้องเสริมภูมิกันด้วยค่ะ10โมงเช้าอีก1ซองพอไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไหวแล้วทีนี้ยังไงก็ไหวเขาอยากให้แม่เขาทานใช่ไหมคะแล้วพอดีโชคดีว่าเขาบ้านเขาถามไปทำไมอยู่ตรงไหนเอาอยู่หลังหมู่บ้านบีเองเรียกมอไซค์ไปส่ง แล้วก็โอเคบีก็บอกแนะนำให้เขาทานอย่างนี้เลยนะว่าถ้าเกิดเป็นแม่เป็นมากเนี่ยลองทานอย่างนี้เลยบอกโอเคแล้วบีก็ลืมไปความที่ไม่มีไลน์เราดูแต่ไลน์นะทุกวันเราเช็คไลน์ไงแต่คนนี้ไม่อยู่ในไลน์บีไงเขาโทรมาอีกทีนี่คือ10วันเขาทานไปครบแล้วไงสิบวันแล้วเขาบอกคุณบีแม่บอกว่ารู้สึกดีขึ้นขอให้กล่องให้กล่องหนึ่งจะทานแบบเดิมเนี้ยบีก็ให้มอไซค์ไปส่งเหมือนกันแล้วบีก็ลืมอีกยะเพราะว่ามันไม่มีอยู่ในไลน์คือเราจะตรวจลูกค้าคุยในไลน์ส่วนมากใช่ไหมคะไม่ค่อยได้ดูโทรศัพท์แย่งนิสัยไม่ค่อยดีหรือว่าแต่ว่าพอครบอีกสิบวันตกลงไป20 วันแล้วนะเนี่ยเขาโทรมาอีกเมื่อวานนี้เขาบอกคุณบีให้มอไซค์ไปส่งตอนนี้ได้เลยไหมบีบอกได้แม่เป็นยังไงบ้างเราต้องถามต้องถามเขาเนี่ยนะมันผ่านเป็น10 วันถึงถามทีเพราะว่าจำไม่ได้เขาก็บอกว่าแม่ลุกขึ้นมาเดินเข้าห้องน้ำเองได้แล้วอาบน้ำเองได้แล้วโอ้ยี่สิบวันเขาบอกว่าเนี่ยทาน3 ซองอย่างที่คุณบีบอกเนี่ยแหละแล้วแม่มีแรงลุกขึ้นมาทำอะไรต่ออะไรเองได้แล้วค่าเลือดยังไม่ได้เป็นตัวยังไม่ได้เป็นตัวแต่ว่าเขาบอกว่าความที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็มีกำลังใจไงว่าแม่อาจจะไม่ต้องพ่อนี่เขาสั่งกล่องที่3แล้วแต่เขาบอกว่าคราวเนี้ยเขาว่าจะลดลงเหลือแค่ตอน6 โมงเย็น2 ซองนะเดินได้นี่ว่าโอเคอย่างน้อยอย่างต่ำต้อง2 ซองนะเรื่องไปก็20 วันเนี่ยลุกขึ้นเดินได้อาบน้ำเองได้นี่พูดดีใจบอกไม่ต้องใช้วอล์กเกอร์แล้วเพราะตอนนั้นไม่มีแรงจะไปไหนเนี่ยต้องใช้วอล์กเกอร์อย่างเงี้ยตอนนี้ลุกขึ้นดูแลตัวเองได้หมดแล้ว20 วันวันละ3 ซองตบมือพี่ๆเลยครับโอ้ก็เป็นเคสที่แบบตื่นเต้นนอนนะครับไตใครครับใครครับเรื่องไตครับอ่ะเดี๋ยวขอเป็นโชว์กันตบมือไดมอนด์โชว์มีหลักฐานด้วยก็พอดีนี่ขออนุญาตลูกค้ามานิดหนึ่งนะก็คือลูกค้าให้ดูผลตรวจนะครับก็คือ
ก่อนกินนะก่อนเขาจะมาเจอตัวอุมิของเรานะก็คือเขาต้องมาปรึกษาว่าเขามีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันแล้วก็เป็นไตซึ่งกำลังจะฟอกแล้วแล้วบอกว่าผมถามว่าก่อนหน้านี้ได้กินอะไรมาบ้างแล้วหรือยังเขาบอกว่าในประเทศไทยเนี้ยที่อยู่ในเคเบิลทั้งหมดอ่ะกินมาทุกยี่ห้อแล้วไม่ว่าสันดาไม่ว่าจะเป็นพวกเอนไซม์พวกไม่ต้องบอกยี่ห้อไม่เอนไซม์ไม่ได้บอกยี่ห้อครับเป็นเอนไซม์นะเป็นพวกต่างชาติเห็นเจืออะไรเงี้ยแกก็เล่าให้ฟังแม้กระทั่งเครือข่ายอีก 4-5 ค่ายอ่ะแกก็กินมาหมดแล้วค่าไม่ได้ดีขึ้นผมบอกว่าคุณแม่ครับพอดีลูกชายแกเป็นผู้พันเขาบอกว่าเออผู้พันครับขออีกยี่ห้อหนึ่งของผมเนี่ยผู้พันยังไม่เคยลองใช่ไหมถ้ายอดผมไม่ลงนะแล้วไม่ดีนะไม่ต้องกินยี่ห้อไหนแล้วครับผมดีที่สุดในประเทศไทยแล้วก่อนจะขายอ่ะเพราะว่าแกกินมาทุกยี่ห้อแล้วแกบอกว่าแกไม่ลงเลยแกบอกเลยว่าแกไม่ลงเลยคือผมว่าผมขอยี่ห้อผมอีกยี่ห้อนึงแล้วกันแต่พี่ต้องกินเยอะหน่อยนะเพราะว่าเป็นเยอะแล้วนะครับก็เลยให้แกกินเวลา2ซองก็คือบอกว่าให้กินอูมิ2ซองแล้วก็ฮาร์ด1ซองเพราะว่าแกมีเบาหวานด้วยผมเลยให้กินอูมิตอน 10:00 น1ซองก็คือเค้าถามว่ามันต้องกิน 10:00 ว่า 10:00 ช่วยเรื่องเบาหวานครับมันเป็นเวลาน้ําเวลานี้แหละมันจะทําให้ฟื้นฟูเรื่องเบาหวานได้แล้ว 6:00 น.กิน1ซองเอ้าถามทําไมต้องกิน 6:00 น. 6:00 น.จะเป็นเวลาไตระบุดีเป๊ะพี่กินตรงเวลานะมันจะฟื้นฟูได้ค่อนข้างเร็วมากจากผลวิจัยจากแล้วก็คุยเรื่องหลักการแพทย์แผนจีนไปด้วยผสมกันเราก็ดูมีความรู้เยอะขึ้นนิดนึงแล้วก็2ทุกเป็นเวลาเยื่อหุ้มหัวใจถ้าเกิดกินเวลานี้นะครับมันจะป้องกันเวลามีโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสสูงกลัวน้ำมันจะไม่ต้องท่วมหัวใจด้วยไม่งั้นถ้าเกิดพี่กินเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วไม่กินฮาร์ดด้วยนะมันจะมีอาการแน่นหายใจไม่ออกคุณแม่เคยเป็นบอกเคยเป็นแบบหายใจไม่ออกพี่ต้องกินฮาร์ดร่วมด้วยก็เลยจ่ายให้แกกินเวลา3ซองปรากฏว่าเริ่มต้นกินนะครับแต่เริ่มต้นเจอผมประมาณเดือน8นะครับค่าเดือน8ค่ายเนี่ยครับอยากรู้เดี๋ยวค่อยสไลด์เดือน8ค่าเคียตินีนจ้ะแล้วกันมันจะมี3ค่าเหมือนที่คุณโจบอกเป้เลย BUN นะครับอยู่ที่ 4.35 นะครับกินไป2เดือนแกก็ไปตรวจเหลือ 4.08 นะครับแล้วก็เดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยเหลือ 3.59 โอ้แกดีใจมากแกตกใจมากเลยหมอก็ตกใจหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยแกตรวจมันเป็นหมอถามไปทำอะไรมาแกบอกว่าอ๋อไม่ได้ทำอะไรครับทำตัวเหมือนเดิมจริงเพราะว่าแกกลัวหมอว่าผมบอกหมอไปแล้วว่าผมบอกแกว่าถ้ากินแล้วดีขึ้นแล้วหมอถามอ่ะอย่าเพิ่งบอกหมอนะว่ากินตัวอูมิอยู่เพราะว่าหมอที่อยู่โรงพยาบาลเขาอาจจะไม่รู้จักเขาอาจจะให้หยุดกินแต่ถ้าเกิดเรากินดีแล้วก็ยิ้มหมอก็ถามแต่เขาก็ไม่ยอมบอกว่ากินอะไรเขาบอกว่าเขาพอเขาไปตรวจคุณหมอว่าทำยังไงก็ทำอย่างนั้นแหละหมอบอกให้ทำตัวเหมือนเดิมนะครับมาดูค่าเคียเตนินครับเดือน8นะครับเป็นไง GFR มันต้องยิ่งมากยิ่งดีใช่ไหมที่คุณโยบอกใช่เดือน8อยู่ที่ 10.5 แล้วก็กลายมาเป็น 10พอเดือน10เป็น 11.37 แล้วก็เดือนธันวาเป็น 13.18 โอ้วันนี้แกช็อกแกยิ่งตื่นเต้นหนักเลยแล้วก็มาดูค่าไอ้นี่อีกนะครับอะไรนะBUN ป่ะ BUN อ่ะเดือนนี้แกไม่ได้ตรวจเดือนที่แกกินอ่ะมันเหมือนมันเป็นตาไว้พอเดือน10ผ่านไป2เดือนอ่ะมันมีค่าแก91เนี่ยปกติมันอยู่ที่10ถึง20ใช่มั้ยแก91แต่ก่อนหน้านี้ผมไม่รู้พอมาเดือน12เหลือ71ครับหมายความว่าค่าไต3ค่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็น BUN creatinine GFR ดีขึ้นหมดเลยแกตกใจแล้วแกแบบคือตกใจหมออ่ะถ้าเกิดแกแนะนำนิดนึงนะผมว่าหมอซื้อเลยล่ะคือเนี่ยหรอว่าคือหมอไตอ่ะตกใจหมอไตตกใจว่าป้าคนเนี้ยแกเป็นมา10ปีแล้วค่ามันอยู่ประมาณเนี้ยซึ่งจนถึงเวลาจะฟอกแล้วไงหลับป้าแกบอกว่าก่อนที่แกจะกินหมอนะทำเส้นแล้วทำเส้นคือก่อนคนที่ฟอกไตเขาจะนัดให้ไปเจาะเส้นก่อนเหมือนเตรียมฟอกเวลามันอาการฉุกเฉินถ้าเกิดไม่มีเส้นที่เนี่ยเขาจะฟอกที่คอเขาก็เลยต้องให้ตามทำเส้นแกก็ไม่อยากฟอกแกก็เลยขอยื้อหมอผมบอกว่าคุณป้าครับขอยื้อเวลาหมออีกสัก3เดือนได้ไหมแล้วกินของผมถ้าไม่ลงนะไปฟอกเลยผมบอกอย่างนี้ถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงๆนะก็ต้องฟอกแล้วครับมันทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าดีขึ้นก็ไม่ต้องฟอกมันคุ้มนะครับในการแลกขอเวลา3เดือนแกก็ดึงเวลาขอหมอเนี่ยครับเดือนหมอคนนี้เนี่ยแกไปตรวจโรงพยาบาลเนี้ยก็ตรวจทุก2เดือนนะครับตอนนี้แกเวลี่กรีดมากเลยกรีดทั้งบ้านเลยหมอเหมือนแบบถ้าหมอเนี่ยหมอแบบหมอโรคไตแกก็ไม่เคยเจอคนที่เป็นโรคไตแล้วค่ามันดีขึ้นได้แกก็ตกใจหมออ่ะทีเดียวตอนนี้หมอถามทุก
ทุกครั้งเลยทำอะไรมาจนตอนหลังหมอเขาคุณป้าแกไม่ยังบอกว่าทำอะไรมาแล้วบอกว่าก็กินอาหารควบคุมแกพูดอย่างนี้แต่แกบอกก็เลยว่าพอกับพ่อไปถึงตักตัวเสร็จทำอะไรก็ทำอย่างนั้นแหละเขาเริ่มแล้วตอนหลังเนี่ยเดี๋ยวตอนหลังให้หมอถามอีกทีนึงแล้วให้แกบอกนะครับก็กำลังจะบอกว่านะครับก็เนี่ยผลมันเจ๋งจริงเคสนี้ตกใจเคสนี้แบบเป็นเคสที่ผมประทับใจมากเลยแล้วก็แกกินต่อเนื่องสามเดือนกินไปแต่ผลปีนี้พอดีผมเริ่มหยิบมาแกดีมันเริ่มดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยจนมันจะดีตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวแกจะนัดตัวอีกทีประมาณ23เมษายนเนี่ยเดี๋ยวผลแกออกแกจะมาให้ผมอีกส่งตรงมาเลยจะมีผลกุมภากับเมษายนเดี๋ยวแกก็จะส่งมาให้นี่พอดีผมลืมผิดมาของเดือนกุมภาแกจะตรวจทุก2เดือนอยู่แล้วค่าแกดีขึ้นทุกเดือนเลยจนแกก็แบบว่าแล้วก็แกก็ถามผมว่าแล้วมันจะหยุดดีไหมกินต่อไปครับถ้าหยุดกินมันจะหยุดดีเลยครับแกบอกว่าแกก็สั่งมาเลยเดือนละ5ของพ่อลูกชายแกก็กินด้วยกินเองก็คือไม่ได้เป็นอะไรน้องชายก็กินก็คือตอนนี้ทั้งบ้านเนี่ยแกกินเดือนละ5กล่องแกก็บอกว่าเอามาทุกเดือนเซตอย่างเงี้ยแกก็จำเต็มให้ผมคุณมี4หันนะหนึ่งอ่ะอย่างเงี้ยทุกๆเดือนเดือนละ5กล่องทุกวันที่เท่าไหร่แกก็บอกวันไปเลยถึงเวลาวันผมก็ไปส่งให้เก็บตังค์เลยอย่างเงี้ยครับแกก็มาตั้งประจำยาวๆไปเลยผมก็ว่าสุดยอดมากเลยครับที่ผมอยากเจอขอบคุณด้วยนะที่ได้มาตัดต่อวิดีโออ่ะมีขออีก2เคสครับใครที่แบบว่าอัดอั้นทางไตนะช่วยมันอย่าขอให้กับพี่ตะโมนหน่อยก็เป็นลูกค้านะที่เหมือนพี่บีนะคือเขาอ่านอย่างเดียวนะก็คือจากคุยโทรศัพท์ส่วนใหญ่นะเป็นคุณลุงที่อยู่เชียงรายนะคะอยู่เพียงป้าเป้านะคะก็คืออายุ58ปีแล้วก็เป็นเบาหวานมาประมาณ10ปีแล้วก็เขาก็คือควบคุมอาหารดูแลอะไรเงี้ยอยู่ที่ประมาณค่าน้ำตาลในเลือดของเขาก็อยู่ที่ประมาณ150ถึง200อะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่นี้เขามีภาวะในเรื่องของไตที่ไปตรวจล่าสุดอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปเซิร์ชดูก็เลยมาเจอเว็บของประมูลนะคะแล้วเขาก็โทรมาครั้งแรกเลยคือคุยกันไม่รู้เรื่องว่าก็โทรมาตอนประมาณ5ทุ่มแล้วแบบเหมือนว่าคุยภาษาเหนือเราก็แบบเอ้ยอะไรวะใครโรคจิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็วางสายไปแล้วก็ตอนเช้าโทรมาอีกเราก็เลยแบบคือคุณเป็นใครคุณต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยมือใหม่พี่ละมือใหม่ใช่ไหมมือใหม่ออนไลน์อ๋อผมสนใจที่คุณแบบว่าโฆษณาขายยาบอกไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเสริมก็เราก็ปรับเสียงแล้วบอกว่าคุณลุงมีปัญหาด้านไหนนะก็เลยบอกคุณลุงไปนะเขาก็เลยแบบสะดวกโอนเงินไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาสะดวกโอนเงินแต่ว่าต้องเป็นวันถัดไปว่ามันตรงกับวันหยุดอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไปโอนที่เซเว่นนะคะที่เป็นของกสิกรไทยอะไรเงี้ยเราก็ส่งข้อมูลส่งหนังสือกินเป็นลืมป่วยของน้องก้อยไปที่เป็นบำบัดโรคกินเป็นลืมป่วยโรคนะคะไปเล่มนึงแล้วชื่อของก้อยแล้วก็ส่งน้ำกันให้หนึ่งซองแล้วก็บอกวิธีการกินว่าถ้าคุณลุงเป็นเบาหวานเนี่ยแนะนำให้กิน2ซองก็คือตอนเช้าเนี่ย10โมงนะ1ครั้งแล้วก็ตอนเย็น6โมงเย็นเป็นเวลาของไตเพื่อที่จะให้แบบว่าร่างกายมันฟื้นฟูได้เร็วแล้วก็คุณลุงมีปัญหาเรื่องนอนหลับยากไหมหรือว่าฉี่บ่อยหรือว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกเขาไม่ค่อยมีแรงแล้วก็พอทราบค่าไตไหมครับพอทราบค่าไตคือเมื่อวันจันทร์นะคะเขาโทรมาเขาบอกเขาตื่นเต้นมากเขารู้สึกว่าเขาสดชื่นแต่ว่าค่าไตเนี่ยเขายังไม่ได้ไปตรวจเช็ค คือร่างกายเขาเนี่ยเขาหลับลึกนะคะแล้วก็สดชื่นขึ้นแล้วก็ทำให้เขามีกำลังใจที่แบบจะทำอะไรแบบอย่างอื่นอะไรเงี้ยเขาก็จะไปแนะนำเพื่อนที่เป็นเหมือนกันเนี่ยทานจะได้แบบแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยเขาน่าจะเป็นระยะไหนเขาทราบได้บอกไตเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณระยะที่2ไป3ค่ะเขาก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีแรงแล้วก็นอนไม่หลับเป็นโรคไตมือใหม่ค่ะทีนี้เขาก็เลยแบบทานไปประมาณสัก10วันนะคะเขาก็เลยโทรมาตั้งแต่ช่วงสงกรานต์นะแต่ว่าโทรศัพท์เสียพังนิดหน่อยเขาก็เลยโทรมาอีกก็เลยแบบโทรไปบอกก็ดีค่ะคือคุณลุงก็ทานไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะดีขึ้นแล้วก็จะหลับได้สบายขึ้นแล้วก็จะทำให้สุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะตบมือพี่ละมุนหน่อยครับขอเคสไปสักท่านหนึ่งครับใครครับมีตบมือน้องว้าวพี่ชานไปอ่านนะครับเป็นเคสอะไรครับ
ไตนะคะครับค่ะมีพี่คนนึงเขาเป็นพยาบาลนะคะเขาอยู่ที่จังหวัดน่านแล้วเขาไลน์เข้ามาหาว่าเขาบอกว่าเขามีญาติป่วยเป็นไตระยะสุดท้ายอะค่ะสุดท้ายใช่เขาคือเหมือนว่าไม่อยากจะฟอกเขาก็เลยถามว่าจะให้ทานอะไรแล้วพอดีเขามาเจอเราเขาก็เลยถามคือเขาคุยกับวางค่อนข้างนานคุยวันนี้ยังไปถึงพรุ่งนี้เลยค่ะใช่คือเขากลัวว่าเราหลอกหรือเปล่าหลอกหรือเปล่าโฆษณาเกินจริงไหมอะไรเขาไม่กล้าที่จะแบบว่าโอนตังก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้หนูส่งไปก่อนไหมส่งไปก่อนแล้วค่อยเก็บตังหรือว่าพี่ค่อยโอนทีหลังอะไรอย่างเงี้ยวางก็เลยล่ายาหรือว่าวางเป็นนี่นี่นะคะวางเนี้ยคือให้เขาเชื่อใจว่าเราไม่ได้หลอกพอเขาเห็นว่าเออเขาเหมือนเขาเชื่อใจเราแล้วเขาก็เลยสั่งวางไปเขาสั่งเราไปคือมีอะไรบ้างมีวางให้ทานอูมิยาตัวเดียวใช่เพราะว่าตอนแรกวางแนะนำเขาไปหาด้วยแต่ว่าเขายังไม่ไหวค่ะวางก็เลยให้ทานอูมิไปก่อนช่วงแรกประมาณ15วันนะคะเขาทานไปวันละ2ตอนช่วง6โมงใช่มั้ยคะวางก็เลยถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างคะเขาก็ส่งหน้าตาแบบยิ้มแย้มสบายดีมากเป็นสติ๊กเกอร์มาใช่เหมือนประมาณว่าตอนนี้เขาแข็งแรงขึ้นแล้วพอหลังจากนั้นก็เลยบอกว่าพี่คะก็ขอเพิ่มเป็นวันละ2ซองนะให้พี่ทานเวลาเดิมวันละ2ซองเขาก็เลยบอกโอเคค่ะเขาโอเคเขาก็ทานไปแล้วเขาก็เลยถามเขาว่าพี่คะเป็นยังไงบ้างคือ1เดือนแล้วที่หมดนะคะเขาก็เลยบอกว่าแข็งแรงขึ้นมากเลยค่ะตอนนี้ไปทำงานที่สวนได้แล้วก็ถ่ายรูปสวนให้กวางดูสวนใหญ่เมื่อเป็นเจ้าของสวนใช่ค่ะเขาก็บอกทำงานได้แล้วไปทำงานที่สวนได้แล้วพอหลังจากนั้นอะไอที่เขากลัวเขาโอนตังค์มาให้กวางก่อนเลยโอนตังค์ให้กวางก่อนเลยแล้วก็บอกว่าพี่สั่งเพิ่มนะคะพอพี่สั่งเพิ่มพอเขาทานไปได้อีกสักระยะหนึ่งกวางก็เลยถามเขาอีกว่าเป็นยังไงบ้างคะครับแล้วตอนนี้เขาบอกแข็งแรงดีมากทำงานในสวนได้ดีมากเลยแข็งแรงมากเขาบอกว่าค่าความไอความดันนะคะค่าความดันลงดีมากเลยคือความดันลงมาดีปกติใช่เขาบอกดีมากเลยตอนนี้ประมาณค่าไตจะตรวจคือวันที่21ที่จะถึงเนี่ยค่ะอ๋อรอตรวจอยู่เนาะใช่รอตรวจอยู่แล้วกว่าเพิ่งทานเขาไปเมื่อวานค่ะครับเขาบอกว่าตอนเนี้ยร้องเพลงดีมากรู้ว่ามีแรงมากได้สบายมากเขาบอกเขาเป็นหัวหน้ารำวงผู้สูงอายุค่ะเขาส่งวีโอมาให้วานเพราะว่าเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะได้ยินเสียงไหมแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวได้ยินเสียงไหมคะผู้ชายผู้หญิงครับผู้ชายค่ะอ๋อผู้ชายคนนี้เหรอเราถามเขาว่าพี่คะคนไหนร้องเขาบอกว่าเขาอยู่ด้านหลังเขามองไม่เห็นเขาก็เลยให้เราฟังเสียงอ๋อได้ยินเสียงคนร้องอ๋อนั่งอยู่ข้างหลังใช่ไหมก็โอเคนะแปลว่าเขามีตำแหน่งด้วยเนาะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้เรารอตรวจวันที่21ก็รอดูค่าเลือดค่าเคทินีนแล้วก็ CFR เนาะใช่โอเคสุดยอดมากตัวมือน้องกวางไปครับไม่มีแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็วันนี้เป็นไงครับเรื่องไตดีไหมครับดีมั่นใจไหมว่าอูมิเราสุดยอดสุดยอดสุดยอดกว่านี้นะฮะเพราะวันนี้เรามีอูมิหลายพันกล่องนะครับที่ยังไม่ทำตลาดนะฮะและร่วมกับฮาร์ดอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เรามีตัวอูมิกับฮาร์ดเรามีผู้ที่เป็นด้านนี้เนี่ยเราช่วยได้ทั้งคู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับเอเจลบีลิฟเซ็นเตอร์ก็คงจบเท่านี้แล้วเจอกันอังคารหน้าครับหมายเลขเส้นทะเลอันนี้แอนเป็นจุดมากครับเอเจลคือผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารเสริมแห่งอนาคตด้วยจุดเด่นในการรับประทานที่ง่ายรสชาติดีดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วพกพาสะดวกในบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลการันตีจากทั่วทุกมุมโลก